ตามโจทย์ความท้าทายของความสำคัญที่ทำงานแบบคล่องตัวเพื่อสร้างการทดลองใหม่ๆที่มีศักยภาพที่จะขยายผลของแต่ละกรมใช้เวลาสูงสุดไม่เกิน1ปีหลวงต้องรีบเสนออะไรแบบนี้ไม่เกิน1ปีจริงๆนะในเมื่อคนไทยประเทศไทยไม่สนนะใช่ไหมฮะเมื่อคนไทยประเทศไทยหรือว่าถ้าผมพูดอีกคำหนึ่งมันก็ไม่เหมาะสมกับลุงลุงมีหลักฐานที่เสนอไปทุกปีเลยเรื่องการทำคนเนี่ยแปลว่ากรมใช้เวลาสูงสุดไม่เกิน1ปีก่อนจะสลายตัวไปอ๋อเขาตั้งเป้าภายใน1ปีเองนะเสร็จแล้วกระทรวงเวอร์ชันที่ว่าเนี่ยก็สลายไปดีเว้ยคล้ายๆกับว่าใน1ปีเนี่ยเขาจะมีองค์ความรู้แล้วอะไรบ้างที่เรียกว่าบ้านนะครับไม่เกิน1ปีจะสลายตัวไปและมีการตั้งกรมอื่นๆขึ้นมาใหม่เพื่อสร้างข้อเสนอสำหรับโจทย์ที่เป็นไปไม่ได้ในอื่นต่อไปคล้ายๆกับว่าเพื่อตั้งโจทย์จะบอกว่าที่มันเป็นที่ชาวโลกบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้อื่นๆโอ้โหตะยางใหญ่9ล้อ9มีเยอะประมาณนั้นต่อไปที่มาของกระทรวงแห่งความเป็นไปได้เกิดขึ้นจากประเทศ UAE ได้เผชิญกับความท้าทายที่หลายฝ่ายมองว่าเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะแก้ไขเช่นเรื่องปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐก็แล้วโอ้มันใต้โต๊ะมันเยอะทั้งนั้นเนี่ยเป็นทุกประเทศทั่วโลกมั้งใต้โต๊ะมันเยอะเงินทอนเยอะอย่างนี้ดีกว่าไม่น่าล่ะเอาละแกล้งเซอร์ผ่านแล้วก็มาถึงระบบบำนาญสวัสดิการสังคมเป็นต้นโดยค้นพบว่าปัญหาที่ฝังรากลึกที่สุดคือปัญหาความท้าทายหลายเรื่องไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจที่เฉพาะเจาะจงหรือความรับผิดชอบของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งมีนะถึงจะแย่งกันเป็นรัฐมนตรีกันเพราะตรงนี้แต่ละประเทศอะนะของเขาก็เป็นของเราก็เป็นของเขาก็เป็นของเราเป็นหรือเปล่าก็ไม่แซ่บโอเคของเราเป็นหรือเปล่าก็ไม่แซ่บความรับผิดชอบของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งดังนั้นจึงไม่มีใครที่ต้องรับผิดชอบในเรื่องที่ว่ามาทั้งหมดแปลว่า1ปีก็ทำในกรอบ1ปีนะครับว่าแล้วก็สลายไปไม่ต้องให้ใครมารับผิดชอบแค่มันตั้งขึ้นมาแล้วโอเคแล้วก็มาดูว่าความสามารถพิเศษของแต่ละคนเนี่ยมันเรื่องอะไรกันเนี้ยก็จะจับเป็นกลุ่มดีเลยลุงก็เสนอสองมือเปล่ารักษามนุษย์แล้วกลุ่มแรกโอ้ลุงได้งานงานมันไหนสลายเมฆฝนนะสลายพายุหรือทำให้ฝนตกดีดีแล้วประเทศเขาต้องการไปอยู่บ้านเขาเมืองเขาเลยนะทำให้ฝนตกในหนึ่งฤดูกาลอ้าวมาเลยเห็นผังเลยหนึ่งฤดูกาลหนึ่งปีคือหนึ่งฤดูกาลพอดีปีเดียวเนี่ยเขาต้องการปีเดียวโอ้เขาถามดูสิไปอยู่บ้านเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นยังไงเขากินอะไรกันเขาอยู่ที่ไหนเขากินยังไงเขานอนยังไงเขานอนกับใครเขากินยังไงจะขอกินกับเขาเขาอยู่ยังไงจะขออยู่กับเขาเขานอนกับใครจะขอนอนกับเขาแหมดูเรื่องแรกไปเลยดีไหมพี่นะมันแน่ตรงนี้ครับแน่ตรงที่บอกว่าคือถ้าได้มาแล้วเนี่ยนะดูสิฟังต่อไปน่าสนใจครับผมอีกอันหนึ่ง
หลายเรื่องไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจเฉพาะเจาะจงหรืออยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงใดกระทรวงยังไม่เป็นความรับผิดชอบของกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งนะเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงไม่มีใครที่ต้องรับผิดชอบในเรื่องต่างๆที่จะให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นโอเคไหมครับแล้วมันจะไปรับผิดชอบที่หลังประมาณถ้าหากไปเห็นเน้นงานนะครับหลายฝ่ายเห็นว่าประเทศยังขาดหน่วยงานและพื้นที่กลางที่อุทิศตนเพื่อแก้ไขปัญหาใหญ่ๆที่อยู่นอกเหนือเรื่องทั่วไปในปัจจุบันประเทศยังขาดหน่วยงานที่เป็นพื้นที่กลางถ้าลุงจะบอกว่ากลางนะฮะก็เหมือนกับพูดว่าไงมันลอยอยู่ในอากาศมันเหมือนคราวก็แล้วกันคราวอยู่ในอากาศเดี๋ยวมันมีองค์ความรู้อยู่ตรงนั้นใครมีความสามารถอยู่ตรงนั้นกองรวมเนี่ยเสร็จสับมันลอยยังไม่ได้ลงมายังหน่วยงานใดหน่วยงานในกระทรวงในกระทรวงในการดูแลโดยเฉพาะก็เชื่อว่าต่อไปมันต้องมีกระทรวงดูแลโดยเฉพาะที่ว่าก็เป็นเงากระทรวงนะครับแต่ผลงานจะสร้างมาภายใน1ปีเข้าทักเอาล่ะทีนี้กลับมาถึงรองประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีของ UAE จึงเห็นถึงความจำเป็นในการมีพื้นที่กลางโอ้โหมีพื้นที่กลางสุดยอดมากครับที่ผมบอกว่าลอยตรงกลางยังไม่ได้เป็นของใครรับผิดชอบไม่รู้ว่าพื้นที่กลางเนี่ยมาไม่รู้ใครเสนอความทักษะอะไรก็ตามว่าทำอะไรได้ก็เอาไปทำอย่างเงี้ยโอเคไหมใครทำอะไรเอาไปทำเอางบไปทำเงี้ยโอเคไหมพอเวลามันออกมาเป็นผลสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจับต้องได้แล้วนั่นแหละครับค่อยจะมาใส่ในเรื่องของเป็นกระทรวงโดยเฉพาะต่อไประบาดข้างหน้าประมาณนั้นแหละครับเห็นไหมคือความคิดของเขามีหน้าเขาต้องตัดสินใจสร้างสิ่งที่มันยิ่งใหญ่ในโลกอาหรับในโลกของ UAE ได้ก็เพราะตรงนี้เพราะความคิดก็เป็นอย่างนั้นน่ะใช่ไหมฮะความคิดนอกกรอบนั่นแหละจะว่าไปทำไมมีนอกระบบเลยนอกระเบียบเลยโอเคนะเพราะว่าในระบบระเบียบมันไปต่อไม่ได้ไงแม้กระทั่งการจัดซื้อจัดจ้างที่ว่าเมื่อกี้นี้ก็แปลว่าคนจะมีเงินทอนเยอะใต้โต๊ะมันเยอะทุกเรื่องเลยประมาณนั้นโอเคนะเอาล่ะฟังต่อรองประธานนิพดีและนายกรัฐมนตรีรองประธานนิพดีนายกรัฐมนตรีมันเข้าใจได้ชัดเจนครับทั้งสองท่านนะนี่จะเป็นคนคนเดียวก็ได้เปล่าไม่รู้ได้ว่าจึงเห็นถึงความจำเป็นในการมีพื้นที่กลางซึ่งต้องใกล้กับศูนย์กลางอำนาจรัฐบาลมากพออ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจง่ายเลยเหมือนกับศูนย์กลางอำนาจรัฐบาลคือรัฐมนตรีมันอยู่ในเข่งซ้ายมือกันแล้วกันโอเคไหมโอเคนะอันนี้เพิ่งจะมาก่ออาสารจะสร้างเข่งใหม่ขึ้นมาข้างเงี้ยนึกออกไหมครับเอาไว้ให้มองเห็นรัฐมนตรีทุกคนก็มองเห็นโครงการหนึ่งปีที่ว่าเอ้ยเขาทำซึ่งต้องใกล้กับศูนย์กลางอำนาจรัฐบาลมากพอที่จะตอบโจทย์ภารกิจแต่ก็มีระยะห่างพอที่จะไม่ถูกการเมืองหรืออำนาจหน้าที่มาตรการและระบบราชการแบบเดิมๆมาจำกัดความคิดโอ้โหสุดยอดมากนี่พลิกโลกเลยครับแบบนี้ความคิดมันพลิกขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้เลยจากเหนือเป็นใต้เลยครับแบบนี้โอเคไหมมันต้องอย่างนี้สิมันไปต่อได้เอาล่ะฟังให้ดีและในเดือนเมษายน2019รัฐบาลของ UAE ได้จัดตั้งกระทรวงแห่งความเป็นไปได้ขึ้นโอ้ยเขาตั้งมาเรียบร้อยแล้วจ้าโถเอ้ยนี่ข่าวเพิ่งมีนะเมษา19อ่ะนี่มัน2020มันมาแล้ว1ปีกว่าแล้วเมษาเดือนนี้มันเดือนอะไรนี่มันเดือนตุลาเข้าไปแล้วว้าวปีกว่าแล้วจ้าเอา
าละไม่เป็นไรนะครับตอนนี้กำลังอยู่ในห่วงแห่งการคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถพิเศษไงลองดูนะรัฐบาลของ UAE ได้จัดตั้งกระทรวงแห่งความเป็นไปได้ขึ้นภารกิจหลักของกระทรวงคือนี่1ไม่ใช่1ครับคือระบุปัญหาความท้าทาย1เลยนะครับทำไมมันถึงร้อนจังทำไงจะให้ฝนตกลงมาในภาคพื้นทะเลทราย1เลยโอ้โหลุงเสนออะไรนะเอาใครเกี่ยวสอนกินไปช่วยลุงอ่ะหน้าจอเนี่ยครับมาเร็วๆจะพาบุกนะครับจะพาบุกตายดับหน้าในเมื่อประเทศใดประเทศหนึ่งในโลกที่เขาต้องการแล้วเนี่ยนั่นมาลุงทำได้แน่นอนเลยทำให้ฝนตกลุงทำได้แน่ๆเดี๋ยวเอาชีวิตมันเดิมพันได้ด้วยถ้าบอกว่าทำไม่ได้โอเคนะนะมาช่วยกันมาช่วยกันใครที่รู้ตัวว่าเก่งภาษาอาหรับเก่งภาษาอังกฤษมาช่วยกันมาช่วยกันครับลุงคนเดียวไม่ไหวนั่นลุงใช้ความสามารถอย่างเดียวการติดต่อประสานงานอะไรต่างๆขอให้ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนครับอย่าอ้อยแอ้อ้อยแอ้มาหนุ่มสาวมาเลยหนุ่มจะสาวจะแก่จะเกิดมาไม่เลือกแต่ก่อนนี้ผมจะเลือกว่าต้องอายุ60อัพขึ้นไปขี้เกียจฟังเรื่องครหานินทาเรื่องของเรื่องเพศไม่ใช่อะไร60อัพตอนนี้ไม่เกี่ยงนะ20ก็ได้อ่ะสาวน้อยที่ไหนเก่งมาคนเก่งๆโอเคไหมเราต้องการมากนะครับมีเด็กคนที่โดนสัมภาษณ์วันก่อนพูดภาษาอังกฤษอย่างนี้เลยคนไทยตอนนี้ก็มีการสัมภาษณ์เรื่องอะไรทั้งพวกเจ้าอะไรหน้าตาคล่องตัวดีภาษาเดียวผมฟังแล้วมันลื่นหูมากเลยภาษาไหลเลยเป็นภาษาสำเนียงไหลอย่างนี้ดีกว่าเห็นไหมคล่องตัวมากแล้วก็เป็นคล้ายกับไม่เคร่งเลยรีแลกซ์ได้ตลอดเวลาเนี่ยเด็กพวกนี้อายุแค่น่าจะไม่เกิน22ปีที่ดูหน้าสัมภาษณ์เรื่องอะไรนะเรื่องของเดี่ยวก็แล้วการเมืองกันอะไรพวกนี้นะครับมีเรื่องตามที่เรามาสัมภาษณ์กันไม่รู้ดูคลิปนั้นรู้อย่างไรก่อนเนี้ยโอเคนะครับเนี่ยต้องการไวพวกนี้นะครับเป็นไวไฟเนี่ยไวไฟกดปุ่มปุ๊บไปเลยพวกนี้ลุงต้องการตรงนี้ปุ๊บมาให้ได้ภายใน5นาทีคือเวลาผมอยู่เฉยเนี่ยไม่มีใครบอกว่ารู้แล้วว่าผมคิดอะไรเรื่องอะไรถ้าคิดได้ปุ๊บคิดได้แล้วสะกิดเอาเรื่องนี้ให้หน่อยแป๊บเดียวเองทันทีนั่นต้องการมากๆนะครับมาช่วยกันจะพาไปอะไรเสนอรางวัลโนเบลเหมือนกันปีหน้าไม่ได้พูดเล่นนะกับพูดนี่ไม่ได้ไอ้เรื่องลุ่มดาวนี่สบายมากเลยอธิบายสบายกว่าเยอะรวมแรงทั้ง4ให้เป็น1เดียวก็ได้แล้วไอ้นี่เขาได้แค่อธิบายไหมครับของเราโชว์ออฟเลย ทำเลยแล้วครับโชว์ออฟเลยโชว์แล้วมันก็จะท้าทายในเรื่องของอะไรล่ะนะไอ้นี่ก็เอามาอันนี้ไว้ก่อนอย่างเงี้ยอันนี้มีมานานแล้วนะครับ L กับ ME คืออะไรรู้ไหมL นี่บอกให้ก็ได้ลุงก็ได้อะ Light ก็ได้ซึ่งแปลว่าแสงได้หรือว่า Life ก็ได้ซึ่งแปลว่าชีวิตเอาไงเอาทีอย่างนะเอาไงเอาชีวิตก็ได้เอาแสงก็ได้เอาลุงก็ได้ตัว L ตัวเดียวเนี่ยครับถ้าลุงก็อธิบายความเป็นลุงมันจะไปยากอะไรขนาดถ้าแสงก็อธิบายความเป็นแสงเวลาถ้าชีวิตก็อธิบายความเป็นชีวิตชีวิตเกิดได้ยังไงไงเข้าใจอย่างครับเตรียมมาไว้เรียบร้อยแล้วในการที่จะสนับสนุนพวกนี้นะครับนั่นนะไม่ต้องไปหา
ชีวิตนอกโลกในโลกนี้ยังตอบคำถามไม่ได้แล้วทางวิทยาศาสตร์เออนั่งคิดคุยไวรัสตัวเดียวก็จะเป็นจะตายแล้วทั้งโลกเวลาเนี้ยใช่ป่ะ เวลาพูดจาเงี้ยก็พูดอย่างนี้แล้วครับคนบ้านเราพูดกันอย่างนี้นะพี่นะคนบ้านเราดูทีวีแต่เป็นห้อง YouTube เป็นห้อง Facebook พูดกันอย่างนี้เนาะสำหรับคนมาใหม่ก็ไม่คุ้นเคยกับภาษาลุงก็ขออภัยด้วยนะค่อยๆตามครับขออภัยด้วยค่อยๆตามด้วยถ้าเป็นไปได้นะครับเอาล่ะนะนะเมื่อกี้เนี่ยกระทรวงแห่งความเป็นไปได้ภารกิจหลักของกระทรวงคือระบุปัญหาความท้าทายหรือเรื่องที่มองว่าเป็นไปไม่ได้ให้มันเป็นไปได้นั่นเองนะครับสำรวจความเป็นไปไม่ได้และสร้างข้อเสนอที่สร้างสรรค์ให้ความรู้และฝึกอบรมบุคลากรโอ้โหเข้าเลือดลุงทันทีเลยฮะทำไมผมยืนใจจะให้เจ้าพนักงานที่ทำบริษัทรักษามนุษย์แต่จะให้เป็นสมบัติของชาติลุงคิดอย่างนี้มาตลอดเลยเห็นไหมเสร็จแล้วก็จะมาเป็นอบรมบุคลากรเออวันนี้นี่มันเพิ่งไปผมจะเอาตัวผมไปเอาเลือดไปตรวจคือเลือดผมมันจะออกมาเป็นไม่รู้ดูมาครั้งเดียวใส่หลอดอยู่สัก10หลอดก็ได้โอเคไหมส่งไปยังสถานที่ที่เขาตรวจวัดเลือดประเทศไทยเนี่ยเลือกไปแล้วประมาณสัก3หรือ4ไม่เกิน5แล้วต่างประเทศอีก5ว่าเลือดของลุงเนี่ยไอ้ทุกไอเทมที่เขาใช้เลือดในการตรวจโรคนู่นนี่นั่นต้องการตรงนั้นไม่รู้จะใช้เงินเท่าไหร่ไม่รู้หรอกครับในการที่จะมันค่าตรวจเลือดที่ว่าผมเอาออกมาครั้งเดียวเลยเลือดที่ว่านะแปลว่าสแตนดาร์ดเดียวโอเคไหมเอาไปให้หน่วยงานที่เขาทำเรื่องเลือดในโลกอันนี้กี่ประเทศแล้วในประเทศไทยเราประมาณสัก5ที่ดูซิว่าผลออกมามันจะเท่ากันหรือเปล่าถ้าไม่เท่ากันอะไรเกิดขึ้นเอานะลุงจะลงทุนตรงด้านนี้เพื่อที่จะให้มันรู้ว่าเลือดคนคนหนึ่งเนี่ยเมื่อเวลาเข้าไปสู่สถานที่สถานพยาบาลในโลกใบนี้เขาจะวินิจฉัยเหมือนกันหรือเปล่าเขาจะชี้เหมือนกันไหมถ้าไม่เหมือนอะไรทีเนี้ยเห็นไหมเฟรชมาร์กไว้ก่อนอะไรมันเกิดขึ้นอะไรสแตนดาร์ดอะไรไม่สแตนดาร์ดมันจะบอกกันทีฮะเนี่ยดูสิครับความผิดของลุงนะเดี๋ยววันนี้ส่งสารไปแล้วนะครับว่าพรุ่งนี้บริเวณนี้ให้ผู้คนเขาติดตามจะนำสิ่งนี้มาใช้ให้มันเป็นมาตรฐานนะครับว่าคนคนหนึ่งใช้สองมือเปล่ารักษามนุษย์ได้ยังไงอย่างเงี้ยมีอะไรดีหรือเปล่าเอาเลือดมาดูใช่ทำไมไอ้เจ้าเติมเฮิร์ปมันจะไม่เป็นอะไรเอาเลือดมาดูซิเห็นไหมเลือดมันมีอะไรกันบ้างมันต่างจากชาวโลกไหมหรือเหมือนกันทำนองนี้เห็นนะครับไปต่อครับผมเอาล่ะนี่เดี๋ยวมาถึงนี่ผมระบุปัญหาความท้าทายหรือเรื่องที่มองว่าเป็นไปไม่ได้สำรวจความเป็นไปไม่ได้และสร้างข้อเสนอที่สร้างสรรค์ให้ความรู้และฝึกอบรมบุคลากรเกี่ยวกับการทดลองในภาคอะไรนะเกี่ยวกับการทดลองต้องมีก็คืองานวิจัยเนี่ยว่างานวิจัยเป๊ะเลยตรงนี้นั่นเป๊ะเลยครับและการคิดเชิงออกแบบนานจะต้องออกแบบยังไงแบบไหนโอ้โหสวยเลยนะครับและสร้างแรงบันดาลใจให้รัฐบาลอื่นๆโอ้โหเป็นตัวอย่างของรัฐบาลอื่นในโลกด้วยเข้าท่าดีนะภายใต้กระทรวงจะมีกรมต่างๆที่ได้รับการสนับสนุนโดยรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้คัดเลือกผู้บริหารของแต่ละก
รมตลอดจนทีมผู้นำในการตัดสินใจซึ่งประกอบไปด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญแต่ละกรมมีการแต่งตั้งที่ปรึกษาความเป็นไปได้นั่นแหละเอานี่มีแอดไวเซอร์โดยเฉพาะกรมอยู่ต้องศาสตราจารย์นั้นนะครับที่ว่าต้องไม่ต่ำกว่าศาสตราจารย์นั้นนะครับนะโอเคแต่งตั้งที่ปรึกษาของความเป็นไปได้นั่นแหละต้องมีแอดไวเซอร์เข้ามากำกับหน้าหลังด้วยนะครับทำหน้าที่เป็นโค้ชมาเป็นโค้ชลุงได้เลย นะก็ต้องคล้ายๆเขามีวิชาหลักวิชาหลักวิชาเขามันไปต่อไม่ได้ไม่รู้มันจะมาจะมันจะมาคัตออฟตรงนั้นนะไอ้เสนออย่างนี้ยูบอกว่าไม่ได้ยูกับไอ้มาทำแข่งกันเอามันอย่างนั้นเลย เอางี้ดีกว่าทำเหมือนกันมาเลยคณะกรรมการกลางมาจัดสามหนึ่งสามสี่ห้าวิธีการหนึ่งสามสี่ห้ามาทำแข่งกันเลยสองมือป่ารักษามนุษย์เนี่ยว่ามาเลยอะไรทำนองเนี้ยเอามันใกล้ๆตัวก็คือเรื่องราวมนุษย์เนี่ยส่วนการสิ่งแวดล้อมมันคือเรื่องที่มันห่างตัวไปหน่อยนี่นะครับเอาละในระยะเริ่มต้นในระยะเริ่มต้นนี้เขาว่านะกระทรวงได้เปิดตัว4กรมมาแล้วจ้าเฮ้ยเฮ้ย4กรมนะได้แก่กรมบริการเชิงรุกโอ้โหโอ้โหDepartment of Proactiveservice กรมบริการเชิงรุกก็แปลว่าท้าไปเรื่อยเนาะเออเขาท้าแต่ท้าไปเรื่อยฉันทำได้กันแล้วกันสองมือปราบรักษามนุษย์เนี่ยท้าไปเลยเงี้ยเขาท้านะพี่นะนะมีเป้าหมายเพื่อออกแบบประสบการณ์ใหม่ๆให้กับประชาชนในการใช้บริการนั่นเนี่ยมั้ยให้ประชาชนในการใช้บริการสาธารณะคำว่าสาธารณะกระทรวงสาธารณสุขอ่านมาถึงนี้ปุ๊บผมจะรู้ทันทีเลยว่ากระทรวงสาธารณสุขเขามีแผนปัจจุบันใช่ไหมครับองค์ความรู้มันหลั่งมาจากตะวันตกคือวิทยาศาสตร์จ๋า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 ทั้งจ๋าทั้งแจ๋ที่เดียวกันทั้งแจ๋ทั้งจ๋าทั้งหมดกับการแพทย์ทางเลือกที่บอกว่าแผนไทยเนี่ยสองนะแล้วก็การแพทย์แบบองค์รวมครับทั้งหมด3นะครับเห็นไหมผมบอกว่าถ้าดูตามนี้ปุ๊บโรงพยาบาล1โรงแบ่งเป็น3เซกชันขึ้นมาทันทีเลยเซกชันที่1ว่าด้วยเรื่องการแพทย์แผนปัจจุบันที่เขารักษากันทั้งโลกเวลานี้เอาไปเลยส่วนเขียนป้ายไปเลยเซกชันที่2ก็คือเรื่องของต้นไม้ใบหญ้าหรือที่เขาบอกว่าแพทย์ทางเลือกนะครับมันจะมีกี่ร้อยวิธีก็ช่างเท่าไหร่กลุ่มทางเลือกและอีกกลุ่มนึงคืออะไรนะแพทย์แบบองค์รวมลุงจะเลือกแบบองค์รวมครับโดยการใช้พลังงานรักษามนุษย์ที่ว่าอ่านปุ๊บจะรู้ทันทีเลยเขาจะเอาโรงพยาบาล1โรงออกมาเป็น3เซกชันให้ประชาชนเป็นฝ่ายเลือกใช้บริการโอเคไหมครับนะเป้าหมายเลยนะครับมีเป้าหมายเพื่อออกแบบประสบการณ์ใหม่ๆให้กับประชาชนในการเลือกใช้บริการสาธารณะโอ้โหนี่แหละครับคือความคิดเป็นอิสระเสรีภาพมากเลยความคิดตรงนี้คือย่อนความเสรีไม่มีใครบังคับเห็นไหมครับทุกวันนี้มาแล้ววัคซีนเด็กจะบังคับฉีดเห็นไหมไอ้วัคซีนนี่บังคับฉีดเด็กสาวอ่ะ42นี่ตายไปต่อหน้าต่อตาเลยไม่มีเลยรับผิดชอบไม่ได้เห็นไหมครับ
ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันมะเร็งปากมดลูกหมดสตางค์ไปเท่าไหร่ไม่รู้หรอกครับแต่รู้แน่ๆคือผลมาเด็กตายอ่ะเห็นได้ยังเห็นได้ยังรับผิดไม่ถือว่ารับผิดก็ต้องไม่ใช่เยียวยานะรับผิดก็ต้องเชิญวิชาชีพสิครับบอกทำไม่ได้ก็ไม่ได้นะมั่วได้ไงชีวิตของคนน่ะไม่ถูกต้องโอเคไหมชีวิตคนอื่นเขาเห็นคนอื่นเป็นชีวิตอะไรก็ไม่รู้นะคนที่กระทำอย่างนี้มีกฎหมายรองรับรองไว้เสร็จสรรพเรื่องนี้ก็น่าคิดมากๆนะแม้กระทั่งปิดป่าปิดจมูกทุกวันนี้เหมือนกันก็มีพรบเรื่องของอะไรโรคติดต่อก็มาจากหูเนี่ยนะมันมาจากไหนล่ะครับจริงๆหูนี่แหละเป็นผู้ที่ออกแบบอะไรออกแบบให้ออกกฎหมายในแต่ละประเทศของโลกเนี่ยโดยมีหูมาครอบงำตรงนั้นเห็นไหมหูไปต่อไม่ได้นะเรื่องใหญ่มากนะครับวันนี้เรื่องใหญ่จริงๆนะเอาล่ะเขาบอกว่ามีเป้าหมายเพื่อออกแบบประสบการณ์ใหม่ให้กับประชาชนในการเลือกใช้บริการสาธารณะโดยการคาดการความต้องการและเริ่มการนำเสนอบริการก่อนที่ประชาชนจะเรียกร้องโดยระบุความต้องการบริการในทุกช่วงวัยโอ้โหดูสิครับเขาคิดได้ไงก่อนที่ประชาชนจะเรียกร้องท่านได้อยู่หน้าจอที่เราครับย้ำคำว่าก่อนที่ประชาชนจะเรียกร้องณวันนี้ถ้าผมพูดต่อไปนะประชาชนเขาเรียกร้องในนี้บอกดูนะครับก่อนที่ประชาชนจะเรียกร้องโดยการระบุความต้องการบริการทุกช่วงวัยอุชแปลว่า 1-10 ขวบเขาก็มีสิทธิ์เรียกร้องได้นะครับทุกช่วงวัยนึกออกยัง 10-20 เขาก็มีสิทธิ์เรียกร้องนะทุกช่วงวัยอ่ะ 20-30 เหมือนกัน30-40 เหมือนกันใช่ป่ะผมว่าบ้านเราชัดนะกำลังเรียกร้องทุกช่วงวัยเห็นชัดนะวันนี้นะวันนี้วันที่6ตุลาคมพ.ศ.2563เห็นไหมครับชัดนะต่างประเทศก็ไปตั้งปีแล้วที่ว่าเนี่ยลุงก็พูดบ่อยนะเรื่องนี้ทีนี้มาถึงต้องการบริการในทุกช่วงวัยและทำงานร่วมกับประชาชนเพื่อออกแบบประสบการณ์ใหม่ของแบบองรวมมาแล้วจ้าองรวมมาแล้วจ้าเห็นไหมครับว้าวฮอลิสติกเมดิซีนั่นคือองรวมพลังงานรักษามนุษย์นี่คือองรวมที่แท้จริงโอเคไหมพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์นี่คือองรวมที่แท้จริงนะครับเพียวด้วยครับโดยพิวเนจี้นี่เองลุงเอาเทวิจิคือตรงนี้เห็นไหมให้มันชัดไปเลยเป็นแห่งมันเนี่ยนะเอากลับไปต่อมีไหมเนี่ยหมดแล้วโอเคหมดแล้วนะโอ้โหสุดยอดนี่แค่กรมเดียวเนี่ยยกอย่างมาเพียงกรมเนี่ยกรมบริการเชิงรุกแน่นอนมากครับแปลว่าของเก่ามันไม่ไปต่อไม่ได้นะไปต่อไม่ได้จะบอกว่าล้มเหลวก็ไม่ผิดก็ต้องบอกว่าล้มเหลวครับง่ายๆครับท่านอยู่หน้าจอที่รบครับถ้าหากว่าการแพทย์แผนปัจจุบันนี้เลยกว่าเอาชัดๆเลยเนาะองค์ความรู้ที่เรามาจากตะวันตกถ้ามันแน่จริงมันไม่มีโรคเรื้อรังเข้ามาอยู่กับมนุษย์หรอกครับต้องคิดไหมเนี่ยคำนี้ไอ้คำว่าเรื้อรังเนี่ยอะไรมันเกิดขึ้นต่อผู้ผลิตยาขายทั้งปีหรือยัง
ยาที่นำมาขายทั่วโลกได้ต้องอนุมัติจากหูนะให้รู้ไว้เออให้รู้ไว้เออหูต้องรับรองรับผิดชอบรับรองแม้กระทั่งไอ้วัคซีนที่เขาจะเอามาใช้กันไอ้ไวรัสโคโรนาเนี่ยหูต้องอนุมัตินะแล้วใครเส้นใหญ่ใช้ตัวที่หูที่เอาไปก่อนนะครับเห็นไหมครับเรียงให้ได้ยังเรียงครับนะเรียงพี่อ้าวยังมีอีกเหรอกลมที่2ครับโอเคครับโทษทีนี่กลมแรกนะครับกลมที่2 2กรมส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวกเอาไปสิ่งงานเนี้ยDepartment of Behavior แปลว่าอะไรมั้ย Behavior We are all กันนะมีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนแปลงจากการลงโทษไปสู่แนวทางที่จูงใจให้เกิดพฤติกรรมเชิงบวกเขาจะไม่ลงโทษนะมีเป้าหมายจะเปลี่ยนแปลงจากการลงโทษลงทันเนี่ยฮะไปสู่แนวทางใหม่จูงใจให้เกิดพฤติกรรมในทางสร้างสรรค์ทางบวกซึ่งอาจจะอยู่ในรูปแบบของระบบการให้รางวัลที่สามารถนำมาใช้เพื่อชำระค่าบริการของรัฐเออเขาถามนะให้เขาถ่ายเห็นไหมครับแปลว่าที่ผ่านๆมาไม่ใช่เป็นความผิดละงี้ดีกว่ามาตั้งต้นมันก็มันตรงกับภาษาลุงเซซิโร่ถูกไหมภาษาลุงเซซิโร่มันต้องตามด้วยอากาลิโกด้วยครับมันจึงจะสมบูรณ์นะครับเพราะเซซิโร่มันได้แค่ภาษาต้องตามด้วยภาษาพุทธศาสตร์ด้วยอากาลิโกด้วยเซซิโร่มันต้องมีคำว่าอากาลิโกและประยานใหญ่เข้าไว้คำเต็มมันยาวอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานาจิโกปัจจตังเวทิตโกมันอยู่ที่ติเซตซีโร่เวลาต้องเป็นศูนย์เท่านั้นมันต้องบวกกับคำว่าอากาลิโกของพุทธศาสตร์ให้ไว้กับชาวโลกคำว่าเซตซีโร่นั้นมันจะสมบูรณ์โดยภาษาของมันเองได้อธิบายได้อย่างคล่องแคล่วแวววว่องไวสรุปนะสองคำนี้ครับเซตซีโร่กับคำว่าอากาลิโกนะแล้วก็ใช้เครื่องหมายขยายใหญ่ก็พอนะต่อมาก็เป็นอะไรนะลุงอภิวัชชีนี่เป็นต้นนะบางทีก็จะมีการมันมีอะไรก็ว่าเอลมี่ใหญ่กว่า EMC สองแพร่ใช่ไหมล่ะนั่นนะก็ดูก่อนว่ามันจะไปรูปแบบนะครับเอาข้อที่3กรมที่3นะครับกรมที่3อันนี้จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐนะโอเคไอ้เรื่องซื้อขายรู้ไม่เกี่ยวขึ้นและลงใต้กระชังไม่แสดงความเห็นตรงนี้จัดซื้อจัดจ้างมันมีทุกที่โรงเรียนอนุบาลก็มีเรื่องจัดซื้อจัดจ้างแล้วเปล่าเอาเปล่าอาหารกลางวันก็ใช่ทั้งนั้นนะครับจัดซื้อจัดจ้างนมโรงเรียนก็ใช่ทั้งนั้นแต่เพ่เถียงลุงไหมเนี่ยอะไรอย่างไม่รู้ถ้ามีการซื้อขายแล้วก็จะมีพวกนี้เสมอๆติดปลายนมติดปลายนมนี่แหละครับคือบ้านเมืองราศีนี้มันมีมากันหนายาวนานมากเลยช้ามันยาวนานเลยครับเพราะมันต้องมีคำว่า set zero and a d a r i c o โอเคไหมครับมันนึงจะใช่ประมาณนั้นนะครับโอเคทั้งหมดมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงประสบการณ์จากชุดจัดจ้างของภาครัฐทุกฝ่ายทั้งผู้ให้บริการผู้ใช้บริการครับกรมที่4อันแน่มีกรม4ด้วยอ๋อเขาบอกว่า4กรมดูนะกรมที่4นะครับกรมที่4โอ้โหอันนี้สุดยอดว่าชั้นสูงมากดูภาษาเขาครับ Department of UAE Talent
แปลว่าเป็นการหาสุดยอดฮีโร่ฮีโร่ฮีโร่ทาเลนต์ฮีโร่ใช่ไหมครับเขาต้องการหาสุดยอดมนุษย์โอเคไหมครับกรมส่งเสริมผู้มีทักษะสูงอะไรถ้าไม่ตรงกับภาษาลุงอ่ะอยากจะให้มีพรบส่งเสริมความสามารถพิเศษมันก็คืออันเดียวกับคำว่าทักษะสูงเนี่ยครับเป๊ะเลยแล้วครับใช่ป่ะพี่ในทักษะภาษาอังกฤษวันนี้นี่ไม่ออกภาษาอังกฤษเร็วครับตรงเราพูดไปเวลาเขาใช่ไหมนะทักษะภาษาเด็กกำลังจะรู้นะครับก็คือความสามารถพิเศษเนี่ยโอเคไหมครับกรมส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษนะชื่อเขาแล้ว Department of UAE โอ้โหใช้ชื่อประเทศเลยนะครับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ตัวนี้ถือว่า UAE Talent โอ้โหเห็นไหมครับภาษาเขาเนี่ยกรม UAE Talentดูสิครับมันจะขนาดลุงพูดไปตั้งนานแล้วนะโอ้โหลุงพูดมาเกินกว่า2ปีแล้วเนี่ยแต่ UAE เอามาใช้แล้ว1ปีแล้วก็ตั้งแต่เมษาใช่ป่ะนะเมษาปี19นะอันนี้มัน20เนาะไอ้อย่างฟังให้ดีมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนทุกคนด้วยนะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาและออกแบบอนาคตของประเทศโอ้โหอะไรมันจะปานนั่นโยมมุ่งเน้นไปที่การสร้างกลไกเพื่อระบุบ่มเพาะและจัดแนวทางตามความสามารถของแต่ละคนอย่างเหมาะสมเพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถกำหนดเป้าหมายของตนเองและได้รับการสนับสนุนรวมถึงการทำงานเพื่อปลูกฝังทักษะและความสามารถใหม่ให้กับเยาวชนของประเทศรวมถึงการสร้างผู้นำที่ยั่งยืนต่อไปโดยท้ายที่สุดนี้กรมจะนำเสนอข้อค้นพบวิธีแก้ปัญหาและผลกระทบของโครงการต่างๆต่อคณะรัฐมนตรีให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิ่งที่ควรทำเป็นผลลัพธ์ณวันนี้ต้องเอาเป็นว่าผลลัพธ์รู้จักคำว่าเชิงปริมาณเชิงคุณภาพไหมครับงานวิจัยเนี่ยเชิงปริมาณน่ะมันทิ้งน้ำได้แล้วโยมมันเสียหายตำละไรตำละพริกลายแม่น้ำนะเอาเกรดเอาอัพตัวเองเพื่อให้ต่อยอดไอ้พวกทำงานวิจัยเชิงปริมาณเนี่ยพอแล้วจ้าเสียหายเยอะมากประเทศไทยนะครับไอเชิงปริมาณไม่มีหาเลยอย่าไหมอ่านหนังสือเยอะอ้างอิงเยอะเอาคนเข้ามาลอกเป็นตัวหนังสือของเราได้รับมาแล้วนะวิจัยเชิงปริมาณระดับปริญญาโทของนี่จะเป็นยังไงเอกมั่งโถเยอะมากเสียหายไปเยอะมากงานวิจัยนะใช้เงินทุ่มเทคุณภาพประสิทธิภาพต่อไปนี่ต้องทิ้งแล้วฮะเชิงปริมาณนะไม่เอามาใช้แล้วนะเอาเชิงคุณภาพกี่เปอร์เซ็นต์นะเห็นไหมเอาประสิทธิภาพกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะแล้วนี่เขาเชิงประสิทธิผลครับพี่เหนือชั้นมากเคยได้ยินภาษาหลวงไหมครับพนักงานบริษัทรักษามนุษย์เกิดประสิทธิผลจนเป็นที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดเห็นไหมครับปวดหัวมาหน่อยเดียวลุงจับหน่อยเดียวหายไม่ถึง4-5 นาทีด้วยอะไรอย่างนี่แหละเขาเรียกว่าประสิทธิผลจนเป็นที่ประจักษ์ถามว่าใครเป็นผู้ประจักษ์ก็ผู้ถูกกระทำนั่นแหละใจกันเป็นผู้ประจักษ์เจ้าครึ่งวัดมันวัดได้ที่ไหนแล้วความเจ็บปวดเ
ใช่ไหมฮะมีเครื่องมือไหนในโลกมาชั่งตวงวัดความเจ็บปวดมนุษย์ได้ไม่มีทางวิทยาศาสตร์ไม่มีทางทำไม่ได้ยอมอย่างนี้หรือจะดื้อแพ้งเอาสีข้างเอาสีข้างถูต่อเชิญดูครับ ใจว่างมันมาถึงประสิทธิผลเลยจ้าผลลัพธ์เนี่ยนะเขาหวังผลลัพธ์อันเป็นประสิทธิผลแล้วนะวันนี้นะประหยัดคุ้มค่าแล้วก็ปลอดภัยเกิดประสิทธิผลสองมือเปล่ารักษามนุษย์เกิดประสิทธิผลจนเป็นที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดประหยัดคุ้มค่าแล้วก็โอ้โหโคตรปลอดภัยเลยไม่ได้ใช้อะไรเลยแน่นอนครับต้องความเข้าใจก่อนสองมือเปล่ามันหนึ่งความเข้าใจของหนุ่มก็หมายความตรงนี้ครับสำหรับการเยียวยารักษามนุษย์ณวันนี้นะครับเพราะนั้นความเข้าใจเป็นเรื่องใหญ่นะครับเข้าใจในเชิงธรรมชาตินะไม่ใช่เข้าใจทางวิทยาศาสตร์นะครับเข้าใจเชิงวิทยาศาสตร์ไม่ไปต่อไม่ได้ต้องเข้าใจในเชิงธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาตินี่เองนะครับขอให้เข้าใจตรงกันนะท่านหน้าจอที่เคารพทุกคนทุกท่านนะครับสิ่งที่ควรมีผลลัพธ์ที่เป็นไปได้รวมถึงการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงแนวทางแก้ไขในกระทรวงที่มีอยู่ในปัจจุบันหรืออาจจะขยายบทบาทของกรมชั่วคราวกรมชั่วคราวโอ้โหนะขยายบทบาทของกรมชั่วคราวนี้ให้กลายเป็นสำนักงานใช่สำนักงานมันเทียบเท่ากรมนะให้รู้ไว้สำนักงานนู่นนี่นั่นเทียบเท่ากรมนะสำนักงานสำนักงานคำว่าสำนักงานในภาษาในราชการนะครับมันจะเทียบเท่ากรมโอเคไหมงงมันไม่งงเนาะถ้าเป็นกรมเขาก็มีกฎหมายรองรับเช่นกรมป่าไม้นี่ก็มีกฎหมายกรมป่าไม้เฉพาะกรมมลพิษมลภาวะเหล่านี้เป็นต้นโอเคไหมครับหรือกรมอะไรทุกกรมในกระทรวงนั่นแหละอาจารย์มาช่วยดีก็จะดูแลตามกฎหมายนะครับต้องมีกฎหมายรองรับเรื่องกรมแต่สำนักงานนี่ยังไม่ถึงขั้นเป็นกฎหมายโอเคไหมครับเตรียมตัวที่จะเป็นกฎหมายนั่นเองแต่ลักษณะการทำงานมันจะเร่งรัดเร็วกว่ากันเพราะไม่ต้องไปอ้างถึงกฎหมายฉบับใดนึกออกไหมครับมันอ้างกฎหมายนั้นมันติดหมดก็เลยมาเป็นสำนักงานทั่วคราวนะครับนึกออกไหมครับในการบังคับบัญชาในการบริหารจัดการในระบบจะเป็นอย่างนั้นนะครับออกเป็นสำนักงานนะฮะหรือกระทรวงที่จะจัดตั้งขึ้นอย่างสมบูรณ์ในอนาคตโดยอาจจะอยู่ในรูปแบบหน่วยงานใหม่หรือแม้แต่แทนที่หน่วยงานหรือกระทรวงเดิมๆที่มีอยู่ก็ได้โอเคดูสิครับเขาไปจัดการสำหรับประเทศไทยพอรับประเทศไทยได้เริ่มมีการดำเนินการคล้ายกันนี้ในรูปแบบของ policy lab มันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยนะ policy เนี่ยมันอยู่ตรงไหนอยู่ในทำเนียบหรือเปล่าวะเนี่ยว่าใครรู้บอกหน่อยครับตรงนี้นะครับจะเสนอตัวไปยัง policy lab อ่ะนะก่อนที่ต่างประเทศจะข้ามไปกินนะวีน่าเสนอเข้าไปกระทรวงไหนไม่เคยได้รับตอบสนองเลยเนี่ยยิ่งกระทรวงเกษตรผมเสนอกระทรวงเกษตรเนี่ยโหยิ่งหนักในเรื่องการหน่วยงานไหนก็ไม่กล้ารับครับวีน่าแหละมันคาตรงนี้เลยปะโถเลยจริงนะโอ้มันคากับบ้านอยู่ตรงนี้เองมาโถเอ้ยจึงไม่รู้เนี่ยนะเนี่ยนะพี่มันคากับบ้านอยู่ที่ภาษาลุงมันคากับโลกอยู่นี่หน้ามันไม่ยอมเชื่อลูกกับโลกก็ไปตรงนี้แหละโอเค
็มีหน่วยงานที่มีพระราชบัญญัติรองรับรับรองอยู่นะครับในเมื่อมีหน่วยงานแล้วในประเทศไทยเนี่ยเฉยๆฉะนั้นหน่วยงานไหนก็กระทรวงไหนก็ไม่ได้เนี่ยนะครับพี่หน้าล่ะโอ้ยลุงงอกเพิ่งรู้ขออนุญาตทีภาษาสุภาพเนี่ยบักงอกเพิ่งรู้นะนาทีนี้เองบักงอกมันเงยบักงอกโอเคนะครับตาสว่างแล้วจ้าโอเคครับค่ะผู้ใดก็ตามที่รู้ว่าสำหรับประเทศไทยได้เริ่มมีการดำเนินการคล้ายกันนี้ในรูปแบบของ policy แหละจากหลายหน่วยงานซึ่งหากในอนาคตจะยกระดับให้กลายเป็นกระทรวงแห่งความเป็นไปได้แบบ UAE ก็อาจจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ประเทศไทยตอบโจทย์ความท้าทายยากๆโดยใช้พลังปัญญาของคนทั้งประเทศก็เป็นไปได้อันนี้นะฮะลุงเสนอมาตั้งเนื่องจะต้องมีกระทรวงตรวจสอบจะต้องนะครับทุกวันนี้ตรวจสอบภายในมันไม่ต่างจากรูปหน้ามันเจอจมูกทุกทีนะครับทุกหน่วยงานนะครับแต่ละอย่างก็ช่วยเหลือกันให้ได้ตุ้มเป้ตั้งแต่หัวแถวจนท้ายแถวนะมีหน้าที่ย้ายจับขึ้นไปอยู่ตรงนั้นตอนนั้นก็อยู่ตรงนั้นโปนอยู่เงี้ยสุดท้ายเนี่ยมันก็ไม่จบนะมันเป็นนี่มาตั้งนานนักหนามีหน้ามันต้องพายเรือในอ่างตลอดเวลาที่ผ่านมาบ้านเมืองเรานะพายเรือในอ่างโอเคจบข่าวครับแค่นี้โอ้โหถือว่ายินดีครับที่ท่านที่ส่งมาให้นะถือว่าเป็นผู้ที่มีอะไรก็แปลว่าตามงานลุงมานานมากนะคนนี้เจ้าของคนนี้เขาส่งมาเขารู้แน่ๆอยู่แล้วครับผมลุงไม่ต้องไปบอกว่าเป็นใครนะครับอีกอย่างเขาก็เป็นคนเข้มงวดตัวด้วยคนนี้นะถ้ามาฟังแล้วเวลาลุงบรรยายเขามาฟังทุกขีดน้อยมากจะไม่มาฟังเป็นหลายปีเป็น10ปีต่อเนื่องกันโดยคนที่ส่งมาให้แล้วว่าเขาไปเห็นในสิ่งที่ลุงพูดมาตลอดเวลาเขาไปเจอในสิ่งนี้ก็เลยส่งมาให้โอเคนะเอา thank you very much ครับสำหรับท่านที่เป็นเจ้าของคลิปตรงนี้นะส่งมาให้พ่อเหนื่อยไหมพี่เอาละกลับมาท่านที่อยู่หน้าจอที่รถที่นี่จะเป็นทางฝั่งเฟซฝั่งยูทูบเนี่ยโอเคนะเอาถามมาครับทีนี้ท่านถามผมก็ท่านใช้สิทธิ์ถามนะถามมาเถอะลุงถ้ายอมก็จะบอกว่ายอมถ้าตอบไม่ได้คือไม่ได้นะครับไม่ตอบไม่ได้กับก็ยังไม่ตอบอายุเต็มร้อยก่อนที่จะตอบก็จะมีนะฮะก็ต้องเกรงใจชาวบ้านเขาก็ยินดีแล้วครับกระถางมานี่กระถางมาส่งเสริมมานะครับทีนี้เอาละผมจะกลับมาอยู่ทางด้านหน้าเฟซให้เต็มร้อยดูสิห้องเฟซว่าไงลูกของสุขภาพอนาคตเหมือนเดิมโต๊ะค่อยๆสกิลเบาๆปืดแต่ว่ารูดนี่เปิดไปว่ารูดนะโยมนะอย่าไปคิดอย่างอื่นนะโอ้เชียแผนพัฒนาสร้างความมั่นคงของรากเหง้ามนุษย์อ้าวห้องเทสว่างไงก็ของสุขภาพอนาคตเหมือนเดิมโอ้โอ้ปืดไปว่ารูด ปืดไปว่ารูด ยอมภาษาลุงตีความไปไงพูดๆแปลว่ารูดภาษาลุงภาษาจีนก็บางทีผมก็ค้ำตัวเองจริงๆผมว่าผมมีความสุขนะกับการขำขันตัวเองจริงๆในส่วนตัวผมว่าผมมีความสุขนะเอาถามมาเพื่อ
ว้าวโอ้ยวันนี้ได้ถอนบอกว่าจิตวิญญาณได้ไหมได้ถอนความลึกๆในใจมากับท่านที่ส่งมาเนี่ยโอ้ตรงกันเป๊ะเลยครับลุงยังเหลืออีกพรบส่งเสริมอาชีพใช่ไหมเราจะได้คนเก่งเป็นอาชีพขึ้นมาเป็นจอมแห่เรียกว่าเป็นยอดเป็นมิตรของอาชีพไงอาชีพทำอะไรส้มตำขายเหมือนกันนี่คืออาชีพนะให้รู้ไว้แล้วยังอาชีพปิ้งย่างคืออาชีพนั่นน่ะนะพวกนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์บอกว่ามะเร็งเกิดจากอาหารปิ้งย่างจริงนี่ผมเนี่ยใช้ภาษาหนักพูดอย่างว่ามันไม่เคยกินผมเนี่ยจริงๆนะผมไม่ได้นะรู้จักเนื้อวัวเนื้อควายไหมเนี่ยก็เอินซินหลอดรู้จักซินหลอดไหมแล้วก็แร่เป็นริ้วยาวประมาณ1ฟุตเท่ากับนิ้วก้อยกันนิ้วนางกันนิ้วโป้งกันตากแดดนะสองแดดสามแดดสี่แดดว่าไปเวลาจะมาทำกินเอาไปซุกขี้เท่านะซุกขี้เท่านี่แหละขี้เท่าเตาถ่านธรรมดาเนี่ยครับเสร็จแล้วมาสบัดสบัดขี้เท่าเขาขี้ดอกไปแล้วก็เอามากินกับข้าวเหนียวให้ด้วยถามว่ามันเป็นยังไงง่ายๆครับขี้เท่าคือด่างจำไหมนะเนื้อสัตว์เป็นกรดเวลาย่อยน้ำกรดมันแก้กันโอ้ยกินแล้วไม่ท้องอืดนั่นแหละขี้เถ้าขี้เถ้ามันเป็นด่างโอเคนะครับมันจะปรับแก้ของมันเองโดยธรรมชาติมันเองถ้าหากว่าเอาไปทางด้านการแพทย์สกปรกมันเงี้ยเนี่ยจริงโทษทีขออนุญาตครับหนักไปนิดนึงกินมาแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เป็นตายทุกวันปูปลาเหมือนกันนะครับปิ้งย่างซุปขี้เท่ามากินอะไรอย่างแซ่บจะตายเลยเอาจริงได้หาปลาแค่ข้าวเหนียวไปกับอะไรกับพริกป่นใช่ไหมกับเกลือมีสองอย่างนี่พอมีออยมีปลาร้าด้วยใช่ไหมปลาแดกอันน่าแจวบองเรียกแจวบองทำเป็นแจวบองแค่นี้ไปตายดับนะเข้าฝาเจอกับปอมยิงกับปอมนะครับแต่อย่างจะนกก็เลยนกมาเลยจะมาผมหาอาหารเสร็จสับเอาไปกี่วันกี่คืนนี่แล้วสามวันทั้งคืนกลับมาก็แตกมาแล้วครับอาหารมาทำเอาไว้ให้มันอยู่ยาวนานก็ว่ากันไปใช่ไหมครับหลังจากเสร็จหน้านาแล้วเนี่ยเห็นไหมยังก็เข้าป่าแล้วครับอาหารป่าทุกวันนี้ป่ามีไหมเนี่ยไปเก็บเห็ดติดคุกเกินไปสองคนตายายแต่กล้าไปเก็บเห็ดติดคุกไปเกินไปเกินไปต่อไปไม่ต้องให้ใครคิดทำกินกันเลยตายตายอย่างเดียวไม่มีการประกอบชีพได้ต้องดูนะว่าอะไรเกิดอะไรจริงๆก็พูดไปทั้งหมดมันก็ได้ทำไมจะไม่ได้พูดไปทั้งระบบยังได้ไม่สำคัญอย่าเลยอย่าไปถึงพวกทั้งระบบแต่พี่เอ้ยนะครับปรับแก้กันเถอะท่านที่เป็นคนผู้ใหญ่ท่านจะมีอำนาจอะไรต่างๆนะเพื่อแบ่งปันไปยังลูกหลานให้เน้นหนักเรื่องของอาชีพเป็นหลักนะครับแต่ถ้าเจตนาประกอบอาชีพธรรมดาธรรมดามันก็น่าจะมันกฎหมายเนี่ยออกครั้งเดียวใช้ด้วยทุกตารางนิ้วของประเทศผมบอกว่ามันอะไรไม่รู้นะในส่วนตัวนะมันจะให้เท่ากันได้ยังไงก็แปลว่ากฎหมายออกมาไม่ได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขธรรมชาติเลยก็เพราะอย่างนี้แหละ
ผมอยู่พูดกฎหมายต่อไปมันจะออกมารูปแบบถูกต้องเป็นธรรมสมรภาพภายใต้เงื่อนไขของธรรมชาติธรรมชาติของคนมันต้องกินขับถ่ายทำงานพักผ่อนทำงานคืออาชีพบอกว่ากินจุดนอนนั่นแหละก็จะดีความมันก็เชิญนักวิทยาศาสตร์ตรงครับว่าจุดสำหรับลุงกินขับถ่ายทำงานนอนทำงานทำแบบไหนเดี๋ยวทำอะไรงานครับว่างานมันคืออะไรเดี๋ยวต้องตีความไปต่องานอะไรกับอะไรใครกับใครเนี่ยครับว่างานโอ้ใช่ครับพี่จริงไหมของแค่นี้จริงนะอ้าวชาวเฟซยังไม่เห็นถามเนาะมา YouTube ครับชาวยูทูบเราก็อุ่นหนาฝาข้างกันทุกวิทุกวันนะครับยินดีทุกคนทุกท่านนะครับ1บวก1แปลว่าเสียงกับภาพชัดเจนดีนะครับเราเข้าใจกันดีนะครับสำหรับท่านที่ทักทายมาบวกแล้วบวกนี่พยายามที่จะดูคำถามนะถ้าไม่มีลุงก็จะผ่านไปเรื่อยๆนะการอากาศวันนี้เขาว่าวันนี้ดาวอังคารใกล้โลกคงเพราะคิดถึงกันครับเพื่อความเพลิดเพลินวันที่6ถึง14ดาวอังคารกับโลกมันใกล้กันมันจะมีอะไรเกิดขึ้นที่รู้นะมันจะมีที่ปัญหาอะไรดาวอังคารกับโลกกันที่รู้นะผมไม่มองไม่เห็นว่ามันมีที่ผลต่อกันมองไม่เห็นนิดเดียวก็ไม่เคยมองเห็นมันเลยนะดาวอะไรที่มันใกล้โลกเนี่ยดาวพุธดาวศุกร์ดาวศุกร์ใกล้กับโลกนะดาวอังคารใกล้กับโลกทั้งดาวศุกร์และดาวอังคารมันไม่มีอิทธิพลหาเหวอะไรมากับโลกจริงๆไม่มีนิดเดียวก็ไม่มีด้วยอ่ะใช่ไหมครับดาวที่มันมีอิทธิพลกับโลกใบนี้ดาวดวงที่หนึ่งเรียกว่ามาดวงจันทร์บริวารของคือดวงจันทร์ดวงเนี่ยที่เราเห็น15ค่ำแรม15ค่ำขึ้น15ค่ำมีที่อิทธิพลกับโลกใบนี้นะครับอันที่สองคือดาวฤกษ์คือดวงอาทิตย์ดวงนี้แค่นั้นเองนะดาวดวงอื่นไม่มีอิทธิพลหาเหวอะไรเลยกับโลกใบนี้เลยจริงๆเข้าใจไหมแล้วจะไปวุ่นวายอะไรกับมันเนี่ยจะรู้นะแล้วนะเขาเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องของเราสำหรับลุงก็มีแค่นี้จริงวันนึงไม่ต้องทำอะไรแล้วครับนะแล้วใครให้ความสำคัญระหว่างโลกใบนี้กับดวงจันทร์ก็สื่อสารกันเองกันแล้วกันนะใช่ไหมใครจะคิดว่าโลกใบนี้กับดวงอาทิตย์มันมีที่มันต่อกันแล้วกันก็สื่อสารกันเองกันแล้วกันนะโอเคไหมก็แค่นั้นเองนะเอาก็ยินดีรับทราบนะครับคุณนิ้งนะฮะสำหรับลุงก็ให้ทัศนะเรียบร้อยแล้วบางครั้งผมดูลุงอยู่แล้วเผลอหลับคาจอตอนหลับกระแสเสียงของลุงยังซึมเข้าไปในหูสู่ใจเหมือนตอนที่ผมไม่หลับเข้าทางลุงสอนเข้าทางกันลุงสอนลุงคุณสอนตัวทีเข้าทางก็ถามที่มันเป็นไปได้ไหมใครจะมาโกหกท่านที่ว่าใช่ไหมฮะ
ลุงมีคาถาอาคมไหมนี่ลุงจุดที่พุ่นจุดทูบจุดเทียนไหมนี่เอ้าจุดทูบก็ได้วะนี่จุดทูบถ้าบอกว่าทูบโอเคไหมลุงจุดทูบอันนี้คือทูบโอเคไหมได้ไหมครับเดี๋ยวถ้าบอกว่าคือทูบนะครับมาแล้วจ้าแฟนเก่าเจ้าเดิมมาแล้วจ้าโปรแล้วฝั่งเฟซนะขออนุญาตใช้คำว่าแฟนเก่าเจ้าเดิมนะขออนุญาตเขาแล้วกันขออนุญาตใช้คำนี้เนาะแฟนเก่าเจ้าเดิมครับคุณล่ะสิริการดาไงขออนุญาตนะมาแล้วศาสนาประเภทเทวนิยมกำลังหมดความนิยมครั้งนี้สักครู่จะมาตามหาท่านเดี๋ยวให้ต่อทางนั้นฝั่ง YouTube ก่อนนะครับโอเคคุณสอนผ่านไปนะครับท่านต่อมานะฮะน้ำตามันมีความสัมพันธ์กับความรู้สึกอย่างไรครับแล้วมันเกิดขึ้นได้อย่างไรครับอุ้ยตายตอบได้2ในยะน้ำตามีความสัมพันธ์กับความรู้สึกได้อย่างไรคะตอบ2ในยะนะฮะในยะที่1ถ้าอยากจะรู้ว่าน้ำตามันออกมานะเอานะจะบอกให้วิธีการง่ายนิดเดียวมีสามีอยู่ใกล้มั้ยเนี่ยคนที่ถามมาเนี่ยคุณกฤษกรกฤษพรก็เป็นเพศแม่อยู่ข้างค่ําเลยลองสิครับให้คนข้างๆที่นอนกอดกันนะครับใช้กันไปพั่วเลยเล่นพั่วเลยตกได้ถุนบ้านเลยน้ำตาจะไหลตรงนั้นนะครับแปลว่าในยะที่1น้ำตาไหลมาคือมาจากความเจ็บปวดนั่นเองโอเคมั้ยโดนกระทําฝ่ายในโดนกระทําฟังอันนี้นะโดนใครก็ไม่รู้กระทำเช่นเดินกลางทุ่งนาถูกควายควิดเจ็บปวดนะนะภาวะร้องไห้น้ำตาร่วงไหลจะออกมานะครับแต่คงไม่ไปอาฆาตควายนะโอเคไหมกับเดินไปกันพูดเหมือนกันใครก็ไม่รู้เตะก้านคอเนี่ยเจ็บปวดร้องไห้ทุกคนใครก็คือมนุษย์เนาะนั่นนะฮะน้ำตาร่วงร่วงมานอกนั้นก็ยังมีคำว่าอะไรล่ะยังมีคำว่าอะไรอาฆาตคนด้วยครับกับควายไม่มีอาฆาตครับแล้วไปเรื่องควายชนควายปิดนะน้ำตาจะไหลมากรณีนี้นะในระยะที่1คือข้อที่1อะไรกันข้อที่2น้ำตาจะไหลมาก็โดยความภาคภูมิใจตั้งแต่เกิดมาเคยมีความภาคภูมิใจไหมครับมันมี2ในยะเหมือนกันเราจะเกิดความภาคภูมิใจของเราเองเมื่อเราทำอะไรก็ได้คิดอะไรต่างๆทำขึ้นมาเราเห็นผลสำเร็จของงานภาคภูมิใจในการกระทำของงานของเรามันช่างเวอร์ไวเวฟดีเหลือเกินนะโอ้ยมันทำเสร็จสิ้นได้ยังไงหนอคนรู้คนพองน้ำตาร่วงเลยนี่คืออันที่หนึ่งน้ำตาเป็นความภาคภูมิใจในคุณงามความดีของตัวเองในสิ่งที่เราทำกันอย่างนั้นมีแล้วมันเกิดผลสำเร็จออกมาเอาไปใช้ในอันนี้เป็นรับประโยชน์ได้อย่างง่ายดายทุกคนก็ชื่นชอบบูชาด้วยนั่นนะน้ำตาจะเล็ดออกมาในช่วงอย่างนี้จากผลงานครับโอเคไหมครับแล้วอย่างที่สองถ้ามีลูกมีหลานมีลูกก็แล้วกันคือคนในครอบครัวก็แล้วกันนะเป็นหลักหรือแม้แต่คนอื่นด้วยเหมือนกันเป็นความภาคภูมิใจที่ไปเห็นผู้อื่นได้รับความสำเร็จก็คือเมตตากรุณามุทิตาแสดงความมีมุทิตากับความสำเร็จของใครก็ได้ในโลกใบนี้ภาคภูมิใจกับเขา
ในแนวทางก็เห็นว่าดีเลิศประเสริฐสมัยแปดนั่นนะน้ำตาเราจะร่วงออกมาโดยธรรมชาติของมันอันนี้มันเป็นทางบวกทางดีทางงดงามทางที่มันทำให้เซลล์เนื้อเยื่อเราเนี่ยแข็งแรงทนทานน้ำตาเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นพลังที่ดีมากที่มันซึมซับมาอยู่ในเซลล์ทำให้ร่างกายเราแข็งแรงโดยทำให้เรากระฉับกระเฉงทำให้เรามีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นไม่เหมือนกับโดนตกโดนตีโดนอะไรต่างๆมันทรุดโทรมแบบนั้นโอเคไหมครับอย่างเด็กอนุบาลโดนครูตบตีเนี่ยซวยเลยเด็กๆไม่มีการสร้างสรรค์มันเจ็บมากเห็นไหมครับอันนั้นมันได้จากความเจ็บน้ำตาเด็กร้องไห้เพราะมันจากความเจ็บปวดโอเคไหมครับเนี่ยกี่อย่างที่ว่าฟังให้ดีแล้ว4อย่างเมื่อกี้เนี่ยที่ผมพูดเมื่อกี้คำว่าน้ำตาเล็ดมาตอบได้4เช็คท่านเลย4แนวทางเห็นไหมท่านอยู่ตรงไหนอ้าวสมมติว่าฟังลุงทีนี้ทราบซึ้งกับภาษาของลุงโอเคไหมเข้าใจอบอุ่นใจในภาษาของลุงที่สื่อสารเขาเป็นกินลึกวะน้ำตาร่วงเลยว่าลุงก็ไม่ใช่นักแสดงไม่ใช่ดารารนะลุงไม่ใช่เป็นมนุษย์ดาราทองเขาจะมีภาษานะตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จนี่ดารานี่นะฮะตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จเก่งที่สุดคือดารารู้จักไหมครับเล่าความเท็จโอ้ยเป๋งกันละตีหน้าเศร้าโอ้โหน้ำหนุนตาไล่ด้วยใครก็ตามที่มีน้ำตาไหลเล็ดไปในทางรูปแบบนั้นแปลว่านะอยู่ภายใต้อิทธิพลเขาทันทีย้ำตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จซึ่งต่างจากคนคนหนึ่งในหนังในละครนะครับต่างจากเลยนะไปเห็นเด็กเห็นอะไรต่างถูกคนทรมงทรมานไปช่วยด้วยความที่กระตือรือร้นอย่างยิ่งยวดจนกระทั่งให้เด็กคนที่ว่านั้นเกิดได้รับความปลอดภัยสง่างามสมศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์ระหว่างผู้ช่วยกับผู้ถูกช่วยน้ำตาเล็ดมาอย่างนี้แปลว่าน้ำตาที่มันออกมาด้วยคุณงามความดีไม่ใช่มาจากตีน้ำเศร้าเล่าความเท็จเห็นไหมครับงอกเนาะเนี่ยพิจารณาให้ได้คำว่าน้ำตาโอเคนะครับเอาล่ะทีนี้ถ้ามาฟังลุงหลอกเฮ้ยน้ำตามันก็แปลว่าลุงหมอก็ไม่มีอะไรแต่มันกินลึกทางด้านความเข้าใจมันมีความซาบซึ้งในตัวมันเองเห็นไหมครับมันมีความซาบซึ้งมีความลึกซึ้งด้วยตัวของมันเองไม่ว่าจะเป็นภาษาโทนเสียงอากับกิริยาที่ลุงใช้เนี่ยประกอบกันและกันยืนยันว่าไม่ใช่มานั่งตีหน้าเสาแล้วความเท็จในฝันประมาณนั้นแมนบอถ้าใครพยักหน้าต่อนะคุณกฤษพรใช่ไหมครับโอเคครับก็หวังว่ามีคำตอบนะ4คำตอบเมื่อกี้นี้มันตรงประเด็นทางด้านฝั่งคุณตรงไหนคุณต้องฟังให้ทันไงผมไม่ต้องมาสรุปนะเนาะโอเคหลายท่านก็คงจะอยู่ในบริบทอันเดียวกันเพราะว่ามันเป็นมนุษย์เหมือนกันเนาะมันอยู่ในข่ายเดียวกันเพ่ใครจะจับทางได้ล่ะเพราะมันจะมีประโยชน์ไงหนึ่งคำถามเวลาผมตอบมันตอบหลายหลากให้ว่ามันตรงกับใครอย่างไรมันตอบนี่คือประโยชน์ของมันได้รับจากคำถามนะครับสวัสดีลุงวันนี้ฝนตกหนักมากค่ะหนูกลัวเต็นท์ที่บ้านพังลมแรงมากนึกถึงลุงอย่าให้ลมพัดแรงสวดเรียกอยู่แล้วทำได้เลยทีเนี้ยคุณสนใจมันได้อะไรฟังให้ดีนะระวังบ้ากับลุงนะระวังเชื่อลุงจะบ้านะให้รู้ไว้คุณสนใจครับระวังให้ดีฟังใหม่ครับสวัสดีค่ะลุงวันนี้ฝนตกหนักว่าค่ะหนูปวดเป็น
ที่บ้านพังแปลว่ากางเต็นท์เอาไว้ที่บ้านนะฮะลมแรงมากนึกถึงลุงหอกอย่าให้ลมพัดแรงสวดเรียกใหญ่เลยผลเป็นยังไงทีเนี่ยไม่บอกผลมาผลมันคือไอ้นึกถึงลุงหอกแล้วใช้ไม่ได้เลยลมมันแรงมากยิ่งขึ้นไม่ยอมหยุดเลยเต็นท์พังทั้งหลังเลยต้องบอกมาเถอะครับหรือนึกถึงลุงหอกเฮ้ยลมมันอ่อนลงไปทันทีต้องบอกมาครับมันจึงจะเข้าใจนะบอกผลมันสิครับคุณสนใจที่ถูกต้องนะอันนี้เพียงแค่บอกกล่าวมันเป็นวลีเล่าให้ฟังเฉยไม่แสดงผลออกมาต้องแสดงผลนะครับมันจะได้รู้ว่าเฮ้ยเสียเวลาฟังลุงออกลมพัดแรงๆก็หวังว่าจะให้ลมมันหยุดมันไม่หยุดเลยลุงออกแล้วจะฟังมันไปทำไมลุงออกอย่างเงี้ยมันจะได้คอยุติโอเคไหมครับใช่มั้ยฮะใช่นะมันต้องเป็นบรรพันนั้นนะมันอยู่อย่างว่าเป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพโอเคมั้ยครับโอเคนะคุณสนใจต้องพลิกใหม่นะครับเอ้าบอกมาฮะเมื่อเวลานึกถึงแล้วได้อะไรลมที่ว่ามันหายไปมั้ยมันหยุดมั้ยหรือมันเพิ่มขึ้นโอเคจนกระทั่งเต็นท์พังต่อมาเร็วนะคุณสนใจนะขอคําตอบนะมันจะรู้ว่าลงทุ่มเทขนาดนี้อ่ะมันจะให้ผลได้ไหมผลถ้าผลดีมันก็คือดีไม่ดีก็ไม่ดีไม่ดีอย่ามาตามลุงหงอกมันเสียเวลาโอเคไหมครับง่ายไหมแฟนนะครับ ลุงหงอกบอกว่าอย่าเชื่อนะพูดแต่ไหนไหนแล้วนะครับโอเคนะเข้าใจตรงกันเอ้าต่อมาคุณสมใจนะจะเริ่มนะบอกมาทีนะไม่อยากกินนอนเฉยๆค่ะจะกินและทำงานค่ะทำมานานแล้วค่ะเออดีแล้วฟังลุงแล้วมีความสุขค่ะไม่อยากกินนอนเฉยๆคือถ้ามีเรี่ยวแรงเนี่ยอย่าหยุดนิ่งอายุมากอายุน้อยไม่เกี่ยวอายุมากแล้วฉันไม่ทำงานไม่เอามีแรงทำมันไปเถอะงานนั่นน่ะทำมันจนถึงวันตายแล้วยิ่งดีโอเคไหมทำมันถึงวันนี้นะคืนวันนี้นอนหลับไม่ยอมลุกเลยภายใน5วัน7วันได้เผาเลยดิเอาอย่างนี้ดีกว่าตั้งปรารถนาไว้ใช่ไหมครับไปเสียดายทำไมเรี่ยวแรงถ้ามันมีใช่ไหมครับทำไปจนกว่าถึงวันที่จะตายนั่นแหละยิ่งลุงก็เหมือนกันจะทำจนกว่าจะวันจะตายอ่ะก็มันมีเรี่ยวแรงอยู่ประโยชน์ไปทำไมใช่ไหมฮะต้องคิดอย่างนี้ได้แล้วอย่าไปหวังมันมากไอ้ความสะดวกสบายนั่นนะการทำงานเนี่ยเป็นการออกกำลังกายมันเป็นการทำไปรูปแบบของเรายิ่งมีค่าตอบแทนไปด้วยนะครับสุดยอดมันเป็นสิ่งที่เป็นรายได้เป็นเพิ่มขึ้นมาเห็นไหมครับนะแม้ว่าทางการเขาจะให้เท่าไหร่เดือนเท่ากันอายุ60ปี600ต่อเดือนใช่ไหมครับลุงก็ได้มาได้700นะ70 700ต่อเดือนมีกันนะจริงลุงก็ได้เหมือนกันนั่นแหละ700เหมือนกันขอบคุณรัฐบาลที่เขาส่งเสริมมาให้ทีนี้เรามาคิดถึงคนที่อยู่ชนบทมีรายได้เดือนละ700บาทอย่างน้อยสุดเขาก็ได้ค่าอะไรได้ค่าหมากค่าพลูเอาจริงนะคนกินหมากก็ไม่ได้กินอะไรมากมายอะไรด้วยคนกินหมากวันหนึ่งเขาก็ตอกแตกกระเทียมหมากกระพลูโอเคไหมเข้าชะได้แก่ชะแล้วก็อารมณ์ดีอ่ะนะมาเดือนที่แล้วหน้าร้อนที่ฮอลแลนด์ฝนตกแดดออกฝนตกหนักเม็ดใหญ่ๆมากสักพักหนึ่งหนูรู้สึกว่าอยากสัมผัสน้ำฝนหนูเลยวิ่งออกไปเล่นน้ำฝนถอดรองเท้าสัมผัสแรกสัมผัสแรก
เม็ดในลงใบหน้าไม่เกิน5วินาทีน้ำตาหนูไหลสะอื้นสะอื้นเลยหนูก็ไม่ได้มีเรื่องเศร้าอะไรแต่อยากจะเป็นความรู้สึกที่มันโดนกดไว้ที่ไม่รู้ตัวความรู้สึกตอนนั้นเหมือนล้างชำระเหมือนชำระชะล้างค่ะคุณลุงเข้าใจได้ครับเข้าใจได้เลยเข้าใจได้น้ำฝนเนี่ยน้ำฝนเนี่ยผมไม่พูดนะน้ำฝนเนี่ยทางการแพทย์ก็บอกว่าอย่าไปตากน้ำฝนเดี๋ยวจะเป็นโรคหวัดแล้วจะเป็นหวัดนะของผมเนี่ยลุงลุยเลยลูกลุยไปเลยโอ้ยพอละครับเป็นไงใช่ไหมครับทำไงจะได้ปรับตัวเข้ากับฤดูกาลต่างๆโดยที่เขาเป็นอะไรเราไม่เป็นอะไรต้องคิดอย่างนั้นแล้วนะครับใช่ไหมต้องปรับตัวเรากับนอกบ้านถ้าฝนตกหิมะลงเนี่ยหิมะลงมาลุยแม่งเลยหิมะจริงใช่ไหมครับลุยเลยวิ่งไปนอกบ้านสัก5นาทีเงี้ยแล้ววิ่งกลับเข้ามาใหม่เอาจริงๆนะเอาลองสิครับมันจะเป็นเวลามันไม่ตายเลยแค่1นาที2นาทีนักขับมาวิ่งกลับมาในบ้านก็ฮีเตอร์อยู่ในบ้านก็โอเคนะอันที่ผมไปรัสเซียก็แล้วกันออกจากห้องเนี่ยไม่รู้แล้วครับสูบบุหรี่ไม่หมดมวนด้วยนะนี่ขันใจ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 เลยได้ครึ่งมวนเองออกมาไม่รู้หรอกอยู่แค่นี้นะครับได้ครึ่งมวนไม่ไหวแล้วนะต้องเข้าไปเลยมันไม่ไหวรู้ไหมคนที่แพ้ความหนาวมีแต่ไททันแมนเนี่ยก็ถอดเสื้อเลยวิ่งแม่งเลยใครทำไมเออแล้วถอดสอนเสื้อจริงๆนะวิ่งแม่งเลยเออดูชิมเป็นไงอู้ยถ้าตายมันตายตั้งนานแล้วอะไรทำนองนี้อะไรเพราะนั้นเรื่องอย่างเงี้ยลองทดสอบไปไม่ไรไปเลยนั่นกลัวกันอยู่ได้ยังไงอย่าไปกลัวมันต้องปรับตัวอย่างเดียวอย่าไปเชื่อมากไอ้การแพทย์ตะวันตกเนี่ยพอแล้วล่ะครับไอ้เชื่อเราเชื่ออะไรอย่าไปเชื่อมากนะครับเอาอยู่ไหมไวรัสโคโรนาเนี่ยเห็นไหมหรือยังชัดไหมครับที่ช่วยว่าเนี่ยพูดแล้วก็เหมือนเบรกเหมือนบลับนะเดียวนี่บลับตัวที่แบบผมชื่นชมคุณทำนะให้รู้ไว้ผมต้องบอกว่าผู้นำมันต้องเป็นอย่างนี้มันเรื่องอะไรจะเอาเขามาเป็นตัวมันเป็นชีวิตของเราใครไม่กลัวจะว่าตายบุคคลสำคัญของโลกเนี่ยออนแอร์ได้ยังไงเห็นไหมก็ผมพูดเขาไปโรงพยาบาลใช่ไหมออกมาก็เปิดหน้าตาใช่ครับมันต้องอย่างนี้สิครับมันถึงจะเป็นผู้นำได้อ่อนแอไม่ได้ไอ้พวกมึงว่าทั้งนั้นนะกูไม่เป็นไรคิดอย่างนั้นสิครับทำไมเราจะไม่รู้ว่าตัวเราอ่อนแอมันเป็นยังไงถึงถ้ามันก็ผิดปกติแล้วโดยปกติแล้วใช่ไหมใช่ไหมฮะผมยังบอกว่าคุณลุงคุณท่านเขาเสียรังวัดเนี่ยแม่ก็ตรวจก็เจอก็งับสิครับมันบอกว่าพูดเรื่องนี้อยู่ใช่ไหมแต่ที่สุดแล้วก็ออกมาเห็นนะครับว่าพอเข้าโรงพยาบาลปุ๊บเลยไอ้หุ้นตกกันหัวภาพเลยออกมาจากโรงพยาบาลขึ้นหุ้นขึ้นต่อยเนี่ยน่ากันแค่นี้มันคลิกหุ้นนี่ใช้สติมากนะครับเรื่องหุ้นนักการเมืองมีแต่นักการเมืองบ้านเราอะไรพอนะไม่ไปนะการเมืองกันนานไม่ว่าก็เล่าให้ฟังว่ามันเป็นอย่างนี้ยืนยันว่าคุณทำไม่ใช่ธรรมดานะความคิดของเขาเนี่ยไม่ธรรมดานะเขาปรับได้ตลอดนะให้รู้ไว้เขาวินิจฉัยขาดและโลกไปนี่นะตั้งแต่มหาอำนาจฝั่งตะวันออกเข้าไปร่วมกับองค์การสหประชาชาติเข้าไปในรูปแบบไหน WTO
ก็คือการค้าแบบเสรีนะพอเวลาอำนาจฝั่งอำนาจตะวันออกเข้าไปรวบตอนนั้นปุ๊บเท่านั้นนะครับประมาณ25ปี30ปีที่ผ่านมานะครับคิดว่า25ปีไม่น้อยกว่า25ปีแน่นอนนะครับแม้น่าจะเกิน30ปีเซนได้ว่า30ปี30ปีนี้นะฮะมหาอำนาจตะวันออกเข้าปูทางไม่หมดทุกประเทศในโลกจนถ้ามาถึงวันหนึ่งวันโควิดเนี่ยเขาเชื่อว่าโคน่าจะเอาอยู่เห็นหรือยังแต่ที่ไหนได้ฟ้าไม่เป็นใจธรรมชาติไม่เป็นใจทำให้เขาชะงักไปหมดต่อไปคอยดูนะครับว่าประชากรพันกว่าล้านคนจะฉีกเนื้อแต่งติดเพราะน้ำมันท่วมประเทศไปทั้งหมดเห็นหรือยังเอาละมากินต่อนี่แหละคือตัวที่มันจะเป็นพลิกล็อกทีนึงมีใครจ่อลึกไปถึงแล้วถูไม่ต้องไปทำอะไรมากมายหรอกไอ้ฝนมันลงกันมาโหน้ำกันมากมายกายกองนั่นแหละเขาเรียกว่าธรรมชาติลงโทษในทางพุทธศาสตร์บอกว่านั่นคือวิบากกรรมทำอะไรกับชาวโลกเอาไว้แม้ทั้งคนในประเทศหรือเปล่าเพราะแม้ว่าฉันผมเองนั่นดีกันแล้วกันดีหมดดีกี่เปอร์เซ็นต์มาหน้าฝันตะวันออกเอาดียกไปก่อนดีตะวันตกดีกี่เปอร์เซ็นต์ในทัศนะของลุงคนละเรื่องกับหลายคนที่คิดว่าใช่นายมาถึงนาทีนี้รู้ไหมมันจ่ออยู่แล้วมั้งจ่ออะไรรู้ไหมสงครามโลกรู้จักอาเซอร์ไบจานไหมเนี่ยประเทศอยู่แถวไหนใกล้รัสเซียเสียเวลาดูอาร์เมเนียกับอาเซอร์ไบจานเนี่ยรู้กันยังจังเลยครับสงครามนะไม่ใช่เล่นๆนะแต่ละประเทศประกาศบริการศึกทั้งหมดสงครามนั่นน่ะนี่คือสงครามสองประเทศรู้กันอาเซอร์ไบจานก็ถือว่าแผ่นดินตรงนั้นตรงที่รบราเข้ามาอยู่สหประชาชาติก็ยอมรับว่าเป็นของอาเซอร์ไบจานแต่ประชาชนนี่ประชากรเป็นของเอมิเนียอยู่นั้นเยอะมากเลยสองฝั่งประชากรกลับเยอะมากนะนี่บอกไหมครับมันเหมือนกับมีพื้นที่แล้วไม่ได้ไปอยู่นี่บอกไหมครับให้เลยเขาไม่อยู่บ้านเมืองเราก็รู้จัก10ปีแล้วกฎหมายทางด้านเรื่องของพื้นดินเขาเรียกอะไรบุกรุกก็ไม่ใช่เรื่องอะไรคำนะฮะไม่ไปเราไปเวลานี้ตรงนี้ตกลงแค่นี้พอแล้วโอเคนะคุณขวัญใจนะครับก่อนน้ำหูน้ำตาแล้วคือน้ำฝนเม็ดแรกนะมันกระตุ้นทำให้เรารู้สึกกันอย่างแบบขั้วโลกได้ครับนะหนูไม่มีเรื่องเศร้าอะไรจะเป็นความรู้สึกเมื่อเวลาโดนกดทับไว้ไม่รู้ตัวความรู้สึกตอนนั้นเหมือนสำลักล้างออกมาเลยใช่มันกดทับไม่รู้ตัวพอได้เจอของแปลกอะไรนะของแปลกของใหม่อะไรนะเห็นไหมมันก็เลยพลิกโคตรโลกเลย
คนะเอารับทราบครับคุณสนใจด้วยนะครับส่วนด้านหน้าคุณกฤษกรก็เช่นเดียวกันนะครับสมใจดีนะฮะเข้าใจว่าฝนหยุดตกและน้ำท่วมหน้าบ้านแล้วฝนก็หยุดตกลงสงบไปด้วยดีค่ะก็แปลว่าไอ้เป็นที่มันจะพังมันก็ไม่พังนะก็ได้ตามนั้นคุณสนใจนะครับอยู่ว่าผมมาแรงคิดว่าเป็นมันจะพังจะลมห่อไปสุดท้ายก็เป็นเพียงแต่เพียงว่าฝนหยุดตกโอเคก็ได้ฝนหยุดตกแต่ในระหว่างนั้นน้ำก็ท่วมหน้าบ้านแล้วฝนก็หยุดไปแปลว่าทั้งลมทั้งฝนมันก็หยุดใช่ไหมล่ะนึกถึงลุงเนี่ยนี่เขาเป็นอย่างนี้มันต้องอยู่สมบูรณ์นะครับแต่คนจะเข้าใจดีนะครับเสร็จแล้วก็มันไม่ต้องมายกย่องลุงดีเนี่ยครับไม่จำเป็นนะฮะไม่จำเป็นนะครับไม่จำเป็นเลยนะครับลุงไม่ได้เกิดมาเพื่อให้ใครมายกย่องนะผมไม่ทราบเลยนะครับนะสวัสดีลุงการนั่งสมาธิภายในวัดโอเคฟังไหมการนั่งสมาธิภายในวัตถุทรงสามเหลี่ยมพีระมิดโอเคฐานสี่เหลี่ยมแต่ด้านสามเหลี่ยมนะพีระมิดจำด้วยด้านมันเป็นสามเหลี่ยมอยู่วางอยู่บนฐานของสี่เหลี่ยมนั่นนะครับว่าทรงพีระมิดนะครับด้วยเวลามันออกแบบสมมาตรด้านทุกด้านต้องเท่ากันหมดนะครับจำด้วยด้านทุกด้านเท่ากันหมดเอาปลายมาชนกันนั่นนะฮะก็เรียกว่าสมมาตรของพีระมิดนะฮะถามว่าจะช่วยอะไรได้บ้างช่วยอะไรได้เนาะถ้าลุงนะลุงบอกค่านิยมได้ค่านิยมว่าเราไปนั่งเพราะว่าอิมเมจก็ไม่อิมเมจแปลว่าความเชื่อได้นะครับอิมเมจแปลว่าความเชื่ออิมเมจอิมเมจความเชื่อเชื่อว่าพีระมิดนะมันมีพลังพีระมิดถ้าเอาคำพวกนี้มาใช้เยอะแยะไปนะสมาธิพีระมิดอะไรต่างๆที่เขาจะว่ากันเยอะแยะเลยมันเป็นอิมเมจคือความเชื่อโอเคนะครับว่าไปนั่งอยู่ในอนาบริเวณนี้มันเป็นร่มเงาของพีระมิดจะได้รับพลังเสริมประมาณนี้ถามว่ามันจริงไหมเล็กๆมันจะมีอะไรเล็กๆใหญ่ๆมันก็พอได้นะจริงๆใหญ่ๆได้นะใหญ่ๆได้นะใหญ่แบบไหนทีเนี้ยมันก็เหมือนกับอะไรพีระมิดที่อียิปต์งั้นมันได้นะเห็นไหมครับมันก็เป็นการเดี๋ยวนะตรงนี้ถ้าหากว่าจะว่ามันคืออะไรลองฟังให้ดีนะครับคำว่าสมมาตรมันต้องดูภายในที่เขาบุกเอาไว้ด้วยนะครับว่ามันเรียกเพราะว่ามันจะมีคำว่าสะท้อนด้วยพวกคลื่นมันมีคำว่าสะท้อนเข้าไปด้วยแต่โดยรูปทรงมันก็โอเคนะสมมาตรจุดศูนย์กลางของพีระมิดคือศูนย์กลางเส้นทะแยงมุมสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมครับลากเส้นทะแยงมุมไปปุ๊บมันตัดกันที่จุดศูนย์กลางโอเคไหมครับแล้วก็จับแนวดิ่งไปยังยอดพีระมิดแนวดิ่งมันตรงมันเป๊ะทีเดียวกันจุดนั้นนะครับเป็นจุดที่พลังงานมารวมกันที่จุดนั้นสมมติว่าเอาช้างสักหนึ่งตัวไว้ตรงนั้นช้างหนึ่งตัวนะเอาม้าก็ได้เอาช้างก็ได้เอาสัตว์หนึ่งตัวก็แล้วกันสัตว์ฝีเท้าหมาก็ได้คนก็ได้โอเคไหมครับไปอยู่ในจุดนั้นภายในอยู่ในจุดนั้นสัตว์ตัวนั้นจะแห้งไปธรรมดาแห้งไปเลยแห้งไปเลยแปลว่ามันไม่เน่าไม่เปื่อยแต่มันแห้งไปแห้งไปได้แห้งไปแค่นี้เองครับส่งพีระมิดก็ได้แค่ลักษณะถ้ามันใหญ่พอนะถ้ามันใหญ่พอเน่าหรอครับมีเหลือเหรอโอเคไหมเข้าใจตามนี้ก็น่าจะในรูปทรงพีระมิดเราจะไม่หลงมันมากครับ
ันสำคัญเอาความเข้าใจเอาความเข้าใจไปในสิ่งที่ลุงสื่อสารให้ฟังนะครับสำหรับผู้ที่บ้าระห่ำกับพีระมิดแต่รู้ว่าลุงรู้แน่นอนว่าพลังงานนั้นมันมีจริงเพราะนั้นจะต้องชีวิตจริงต้องไปรอบสองนะครับพีระมิดรอบแรกไปแล้วนะรู้กันแล้วจะมั่งคืออะไรนะครับคุณอะไรเมื่อกี้เนี่ยคุณขวัญใจหรือไงหรือใครอ่ะอ๋อคุณมาดามเฟอรี่โอเคครับผมเข้าใจตรงกันลุงคะหนูฟังลุงพูดไปหนูก็มีความสุขค่ะหนูหัวรอดต่อกระซิบจนกระทั่งท้องแข็งระวังคลอดนะโยม6-7เดือนในคลอดง่ายๆนะฟังลุงดูไปโอ้โหเป็นยังมันสะเทือนเรื่องนั่นไงลุงเคยไปพีระมิดมาแล้วผมจำได้อ๋อใช่ครับโอเคผ่านไปแล้ว YouTube หมดไปกลับมาทางฝั่ง Face นะเมื่อกี้ได้ทักถึงใครเมื่อกี้นะคุณชูศิริกันดานะครับศาสนาประเภทเทวนิยมกำลังหมดความนิยมลงดูเพิ่มเติมโป๊ะเชี่ยโอ้โหไปลังไปเยอะโอ้เอาล่ะเริ่มต้นฟังให้ดีนะคุณศิริกันดารเวลาท่านส่งอะไรมาท่านมีแนวทางเยอะแยะนะครับศาสนาประเภทเทวนิยมกำลังหมดความนิยมลงนับแต่ยุครู้แจ้งหรือ The Age of Enlightenment ที่ชาวยุโรปปฏิเสธศาสนาจักรเพราะเข้ากับวิทยาศาสตร์ไม่ได้ศาสนาคริสต์ในยุโรปก็เรียวลงไปเรื่อยๆแต่ว่าเล็กลงไปเรื่อยๆแม้ว่าผู้นำรัฐบาลจะพยายามส่งเสริมอย่างไรก็ส่งเสริมไม่ออกคนนับถือมีแต่จะเอาตัวออกห่างไปเป็นนักอเทวนิยมไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าสร้างโลกแทนพระคัมภีร์ก็เสียหายในเรื่องนี้ฟังให้ดีนะครับเขามีการขายโบสถ์ขายวิหารกันให้ดูใครมีตังค์ไปซื้อเองอะไรกันโบสถ์ในต่างประเทศใช่ไหมครับแค่มันเป็นของอะไรสักอย่างหนึ่งก็มีการซื้อขายกันนะครับโบสถ์วิหารนะฮะที่ต่างประเทศนะฮะอย่างออสเตรเลียมีแน่นอนนะครับที่ว่าอย่างไรก็ส่งเสริมไม่ออกคนนับถือมีแต่จะทำตัวออกห่างไปเป็นนักอเทวนิยมแปลว่าไม่อะไรไม่ยอมรับเรื่องของเทวนิยมเลยนะเทวกับเทวดานะมันไม่หาเลยหรอกอืมโอเคไหม พูดให้มันสุภาพก็พอได้เข้าใจมั้ยอย่าคิดมากเชื่อว่ามีพระเจ้าสร้างโลกแทนอาเทวะมาถึงบอกอ๋อโอเคเพราะกลับไม่เชื่อพระเจ้าสร้างโลกปฏิเสธเทวนิยมโดยสิ้นเชิงแล้วมาเชื่อว่าพระเจ้าสร้างโลกโอเครับได้รับได้รับได้โอเคนะครับไม่ใช่เฉพาะแต่ในยุโรปเท่านั้นในตะวันออกกลางเครือข่ายกลุ่มอาเทวนิยมก็กำลังก่อตัวเป็นคลื่นทั้งในซาอุดิอาระเบียอิหร่านและอิสราเอลไม่ใช่เฉพาะแต่ในยุโรปเท่านั้นในตะวันออกกลางเครือข่ายกลุ่มอาเทวนิยมก็กำลังก่อตัวคลื่นโอเคก็แปลว่าพวกปฏิเสธเทวนิยมนี่ปฏิเสธเทพโอเคไหมเทพพรหมเทวดาเทพพรหมโอเคไหมครับเทวนิยมก็คือกลุ่มคำว่าเทวนิยมคือกลุ่ม
เทวดาเทพพรหมโอเคนะครับเทพองค์นั้นสารพัดเทพ108เทพเลยนะครับยิ่งเทพมีอยู่มันมีเยอะเยอะมากๆด้วยครับมีไม่น้อยกว่าเป็นพันน้ำโอเคนะเอาละเรื่องก็ไม่เรื่องเรานะครับเราว่าไปตามนั้นกันแล้วกันนะโอเคศาสนุษย์ศาสนาพุทธเป็นอะเทวนิยมไม่ขัดแย้งกับหลักวิทยาศาสตร์เหมือนศาสนาเทวนิยมอื่นๆถ้ามีการวิจัยให้ละเอียดว่าคนทุกระดับอาชีพต้องการคำสอนพระพุทธศาสนาแบบไหนแล้วพยายามสอนให้ถูกกับจริตนิสัยพระพุทธศาสนาจะเจริญทั้งในยุโรปและอเมริกาและตะวันออกกลางได้ไม่ยากแม้ในตะวันออกกลางอาจจะต้องใช้เวลานานสักหน่อยนึงแต่เมื่อมีคนแนะนำให้ถูกทางผู้มีสัมมาทิฏฐิจะทยอยเกิดขึ้นตามมาทุกท่านผมเห็นด้วยนะส่วนคนไทยที่ชอบบ่นว่าชาวพุทธเมืองไทยเต็มไปด้วยผู้เชื่อถือลัทธิไสยศาสตร์กราบไหว้เทพเจ้าสารพัดนั้นควรจะชวนกันหันมาสำรวจตัวเองด้วยว่าตนเองได้รู้จักพระพุทธศาสนาดีแค่ไหนเพียงใดและใช้ชีวิตส่วนตัวประจำวันได้ช่วยเผยแพร่เผยแผ่หลักการพุทธศาสนาให้ถูกต้องบ้างหรือไม่หรือได้แต่บ่นแสนบ่นร้อยแปดพันบ่นตามนิสัยนักเลงคีย์บอร์ดเพราะอยู่เฉยๆไม่เป็นถ้ายังไม่ได้ช่วยเผยแพร่เลยก็ต้องควรจะบ่นเพราะหน้าถ้ายังไม่ได้ช่วยเผยแผ่เลยก็ไม่ควรจะบ่นเพราะหน้าที่ในการเผยแผ่คำสอนที่ถูกต้องเป็นหน้าที่ของพุทธบริษัทซึ่งรวมทั้งอุบาสกอุบาสิกาด้วยใครศึกษามาดีแล้วก็ควรจะหาทางรวมกลุ่มกันทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาสืบไปอย่างได้อย่างการชักชวนกันมาเข้ากลุ่มเพื่อช่วยกันเผยแผ่หลักธรรมคำสอนให้ถูกต้องซึ่งบรรดาผู้รู้ทั้งหลายเช่นสมเด็จพระพุทธเจ้าสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เดี๋ยวนะองค์ปัจจุบันใครสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์องค์ปัจจุบันนี้วันที่6ตุลาคมพ.ศ. 2563สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์องค์ปัจจุบันนี้ชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะแป๊บเดียวอยู่ที่แถวนี้อยู่ที่แถวหน้าผาเฮ้ยความจำไม่ใช่ความจำอยู่ที่ทอยนะครับความจำอยู่ที่ทอยนะครับจำข้างหน้าเป็นความคิดหน้าผากคือความคิดนะครับความจำอยู่ที่ทอยนะฮะเดี๋ยวข้อกระโหลกใช่อ๋อท่านประยุทธ์โตใช่อะไรประยุทธ์โตเนี่ยนะครับนั่นเป็นสมเด็จพุทธโฆษาจารย์ในปัจจุบันนี้นะครับได้เขียนเอาไว้อื่นๆได้รับรู้ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ทำได้ไม่ยากผมให้การบ้านพวกชอบบ่นไปคิดกันต่อนะครับถ้าช่วยกันคนละไม้คนละมือพุทธศาสนาจะรุ่งโรจน์ในสมัยศตวรรษ21ทวีคูณแน่นอนครับ CRปฐมพงศ์อ๋ออาจารย์ปฐมพงศ์โอเคท่านคนนี้แตกฉานมากนะเขียนหนังสืออยู่ในหนังสือรายวันนะครับประจำก็น่าจะเป็นมติชนก็อ่านท่านบ่อยเหมือนกันโอเคนะครับยินดีครับใช้ได้อ้างถึงพวกนี้นะครับเวลาอ้างถึงนะครับอาจารย์สุชีบุญญาณุภาพเนี่ยต้องออกมาครับเนี่ยออกมาเยอะๆหน่อยครับเน้นหนักศตวรรษ21ด้วยเนาะโอเคยินดีด้วยครับผ่านไปมีใครอีก
ลุงคะการรวมสมาธิในน้ำหรือบนบกแตกต่างกันอย่างไรอันไหนรวมได้เร็วกว่ากันครับว้าวแต่แลนลุงคะการรวมสมาธิในน้ำกับบนบกแตกต่างกันอย่างไรอันไหนรวมได้เร็วกว่ากันว้าวอันไหนดูมาเนี่ยอันไหนโม่เลยฟังให้ดีผมยกตัวอย่างจากปีน้ำท่วมมาแล้วกันที่ปี54ที่นี่ที่บ้านผมน้ำมันท่วมมาถึงถ้าผมออกไปยืนนอกบ้านนะน้ำจะท่วมถึงปากอ่าวเจ้าพระยาโอเคไหมเกือบถึงเอวมันท่วมปากอ่าวเจ้าพระยาโอเคนะในปีนั้นผมก็จะมีเรือยางหนึ่งอย่างเรือยางก็มาลอยไปมานอนทำสมาธิบนเรือยางนอนทำสมาธิอยู่ที่บนเรือยางมันเพื่ออะไรรู้ไหมคือเวลามันเข้าร่องมันจะเหมือนกวายเหมือนกับกวายแกว่งเลยแปลว่าอารมณ์ของสมาธิตัวเรากับเรือยางแล้วก็มีน้ำรองรับมันก็คือเรื่องของคำว่าซัพพอร์ตเหมือนช็อคอัพรถยนต์อีกอย่างมันนิ่งมันไม่กระแทกเหมือนพื้นดินขึ้นดินสิบล้อมามันก็ตึงดิ่งแล้วนะโอเคไหมครับก็อยู่ใกล้ถนนนะครับงั้นถ้าบนเรือยางครับสิบล้อมามันก็ไม่สะเทือนถึงเพราะว่ามีน้ำแอบซอบอยู่เป็นตัวปรับให้อยู่เหมือนช็อคอัพรถยนต์เงี้ยนี่บอกไหมครับสรุปจะให้ลุงสรุปบ้างหน่อยดีนะลุงก็ไม่เคยดำน้ำไปทำสมาธินะไม่เคยนะ โอเคไหมเดี๋ยวรู้ว่าเดินโดยน้ำน้ำมันกดตัวเราก็ได้ครับน้ำในบ่อสระมันจะเหมือนกับน้ำอะไรนะเหมือนน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาไหมหรือว่าน้ำที่มันท่วมล้นฝั่งมาหรือเปล่าปี54ท่านั้นผมพูดเรื่องของเวลาเราสวมถุงพลาสติกนะทั้งตัวเนี่ยครับเอาขึ้นเอวแล้วกางเกงพลาสติกไงสวมทั้งตัวเลยก็ลงไปน้ำจะบีบเราทุกส่วนจะรู้ทันทีว่าโอ้โหแรงกดของน้ำเนี่ยไม่ธรรมดานะครับลองดูสิครับเรื่องนี้นะฮะโอเคลุงก็เห็นความเห็นเกี่ยวกับตอนนี้นะคุณแมทนานะครับได้แค่นี้นะคะนะคะอธิบายได้แค่นี้นอกนั้นไม่มีประสบการณ์ตรงนะครับประสบการณ์ตรงคือบนเรือก็แล้วกันนะโอเคแต่แลนเลยนะจบไม่มีอะไรเพิ่มเติมมีใครต่อฝั่งทางด้าน YouTube มั้ยครับต่อไปความเชื่อจะหมดไปทั้งโลกจะเห็นความเป็นจริงของธรรมชาติการปกครองจะกระจายอำนาจขอให้เป็นเช่นนั้นนะครับถูกต้องครับประเทศญี่ปุ่นเขาเจริญเพราะอะไรเพราะเขากระจายอำนาจไปยังทุกชุมชนทุกหมู่ให้อำนาจไปแล้วมันเป็นหูเป็นตาได้ทันหมดอย่างเช่นผู้ใหญ่บ้านกำนันมันจะรู้เลยชาวบ้านมีกี่คนมีครอบครัวมีกี่คนมันบริหารจัดการง่ายมันต้องตั้งแต่พื้นล่างอย่างเช่นในซอยที่ผมอยู่เนี่ยอย่างนี้ดีกว่าไม่ต้องไปไกลเอาซอยที่อยู่ปากซอยถึงท้ายซอยเลยเลือกผู้นำชุมชนต้องเอาแบบนี้เอาซอยใครซอยมันด้วยผมนะครับ มันจะยาวแค่ไหนก็ตามซอยก็แล้วกันเพราะซอยไม่ใช่ถนนใหญ่เนี่ยมันก็สุดจนได้มันเดินมันก็สุดบ้านใครบ้านใครไม่รู้ซอยนี้มันทะลุไปถึงบ้านใครก็ทั้งหมดแหละโอเคไหมครับมันง่ายจะตายไปวิธีคิดมันคิดง่ายมันปากซอยรู้ท้ายซอยก็จะรู้หมดนึกออกไหมครับเนี่ยนั่นโถอะไรต่างๆนั้นมันเกิดขึ้นก็ใส่ป้ายที่ซอยสิครับทุกวันนี้มันกดปุ่มได้หมดแล้วโอ้ยขึ้นจอที่ปากซอยได้หมดเลยมีงานมีการเลยในซอยนี้พัดโถเอ้ย
ข้าใจอย่างที่ว่าใช่ครับมันต้องกระจายนะครับก็เลือกตั้งขึ้นมาอย่าให้อยู่จนกระทั่งรากออกรากมันจะออกรากไหมเนี่ยโอเคไหมมันต้องมีคำหนึ่งบอกว่าโอเคนะหนึ่งเลือกทีก็ได้อยู่ได้5ปีเอาไปเลย5ปี4ปีมันน้อยไปเอา5ปีระดับหมู่บ้านตำบลเอา5ปี2ปี2ปีนะตอนนี้ดีก็อยู่ไม่ดีก็ไปถ้าหากว่าสมาชิกลงความเห็นบอกว่าไม่ดีมากกว่าจำนวนคนที่รับมาเธอต้องออกไปโยมให้คนรองมาแทนที่ความคิดของลุงนะสอบให้เรียบร้อยต้องการ1คนเลือกไว้3คนโอเคไหมครับจับฉลากออก2เหลือ1 2ปีทำงานต่อไปไม่เข้าตากรรมการชาวบ้านเดือดร้อนเห็นหรือยังชาวบ้านลงคะแนนขับไล่ไม่ต้องให้ใครมาไล่ชาวบ้านในซอยนั่นแหละออกไปเชิญอยู่ต่อไปก็ในแผ่นดินบาดไปนู่นนี่มาใช่ไหมครับไม่ต้องหือต้องอือนโยบายคุณต้องเขียนมาให้ดีๆมันเป็นสัญญาประชาคมไม่อย่าปากพูดเขียนเอาไว้แล้วไม่ยอมทำนั้นไม่ได้ไม่ได้และไม่ได้มันเป็นภาษาบังคับเอาไว้เห็นไหมก็อยากเป็นนักหนาก็บอกว่าสิคิดไม่เป็นยังไงกันคิดไม่เป็นอย่างมาเป็นผู้นำคิดเป็นมันต้องเขียนเป็นได้ด้วยมันถึงเป็นผู้นำได้ใจได้ทำอะไรภายใน 4-5 ปีเนี่ยก็บอกไปสิครับ 1-3-4-5 ถ้าคุณมีมากทำไปเลยเดี๋ยวชาวบ้านเขาเลือกเอง2ทีผ่านไปไม่เข้าตากรรมการชาวบ้านเขาลงคะแนนขับไล่คะแนนเกินกว่าที่ได้มา1เสียงอยู่ก็ต้องไปเอา2คนมาแทนนี่2คนก็จับฉลากออกไปอีกนึงเห็นหรือยังเห็นหรือยังเออเห็นหรือยังเห็นหรือยังพี่ไม่ต้องไปเลือกใหม่คาไว้นั่นนะ5ปีนั่นน่าจะตายไปของผมทุกระดับราชการก็เหมือนกันเอาตั้งแต่ระดับล่างใครอยากเป็นหัวหน้าแผนกหัวหน้าแผนกหัวงานงานอันเดียวกันนั่นแหละครับขั้นต้นฐานรากเลยครับนั่นแหละครับเอาในกลุ่มนั้นนะครับมีทั้งหมด50คนสอบแข่งขันไปวิชาการความรู้ภายในก็คือหมายความว่าบังคับบัญชาในกระทรวงในที่นี้คนในกระทรวงรู้จักกระทรวงทุกวันนี้พอเวลาถามนึงอะไรล่ะคนในกระทรวงนั่นนะเอาไม่งั้นก็ถามเจอรัฐมนตรีกระทรวงที่ตัวอยู่เนี่ยจำชื่อได้หรือเปล่าเนี่ยเห็นหรือยังถ้ามันสนใจใฝ่รู้บอกรัฐมนตรีหรือว่าประกระทรวงหรือใครๆก็ตามนี่ตอบไม่ได้อยู่เลยมัวแต่มั่วแต่มือถือมือถอยทุกวันเนี่ยไปเข้าไปในที่ทำงานราชการโอ้โหยิ่งกว่าเสียงนกกระจอกได้ยังไงวู้คุยกันโอ้โหจะเป็นจะตายนี่แหละสถานที่ราชการเห็นไหมไม่มีวัฒนธรรมของการนู่นนี่นั่นต้องเงียบสถานที่อย่างนั้นให้เป็นแบบอย่างชาวบ้านก็ไม่ได้ไม่น่าตลาดสดและห้างก็ไม่ไหวอยู่แล้วตลาดสดตลาดแห้งก็วกว่าโวยวายสถานที่ราชการก็พอกับตลาดสดตลาดแห้งทุกวันเนี่ยเถียงดูไหมเนี่ยไปดูสิไม่เชื่อเออถ้าพอจะยกย่องได้ไหมเนี่ยที่ดินครับที่ดินกรมที่ดินสำนักงานที่ดินพอจะยกย่องได้ครับแล้วก็เดี๋ยวนะทางศาลโอเคครับทางศาลได้เห็นไหมครับอันนี้เป็นต้นนะพอยกย่องไปยิ่งคุมท้องถิ่นยิ่งหนัก
เสียงนกกระจอกนะครับโหหนักมากเลยแต่ว่าเราท้องถิ่นแบบไหมครับไม่มีภาพนะพี่นะฝากไว้นะครับเรื่องพวกนี้ท่านที่เป็นผู้นำท้องของท้องถิ่นอะไรต่างๆนะเหล่านี้เป็นต้นขอความกรุณาเลยครับเรื่องนี้ขอความอนุเคราะห์หน่อยดูแลหน่อยน้อยคนเนี้ยมันอยู่ในสายตาเนี่ยองค์กรอยู่ในอาคารเดียวกันแท้ๆเลยกับผู้บริหารสูงสุดใช่ไหมอยู่ในอาคารเดียวแท้ๆเลยเดินขึ้นเดินลงก็รู้แล้วนี่เป็นต้นแค่เหลือตาไปก็รู้แล้วข้างในบวกว่าโวยวายกันหรือเปล่ามันต้องไปนั่งฟังของแค่นี้ว่าเอ๊ะลงโอเคไม่มีอะไรเพิ่มเติมไปกว่านี้เนาะจ้านายจ้าผมเลยแล้วครับอุ้ยตายเผลอแป๊บเดียว4ทุ่มกับอีก43นาทีทุกจ้าก็แปลว่าหมดเวลาวันนี้เนาะพอใจไหมครับถึงพอไม่พอลุงก็ไปแล้วทีนี้โอเคครับขอบคุณหลายที่ท่านส่งแรงต่างมาเป็นข้อมูลของลุงพอที่จะหยิบอ้างถึงอ้างอิงเข้ามาอธิบายผ่านจอให้หลายท่านหลายคนที่ได้รับรู้ทราบร่วมกันไม่ว่าเป็นทัศนะของสิ่งที่เขียนมาแล้วก็สารฝังผมก็เสริมเข้าไปเรียกว่าตัดออกเสริมเข้าก็พิจารณาตามเหตุตามปัจจัยนะครับก็ได้แค่โอเคพรุ่งนี้เจอกันเนาะจอนี้มันจอใหม่ขอดูหน้าจอใหม่จอใหม่อีกจอเดิมโอเคครับไม่ว่าท่านอยู่จอไหนก็ตามเถอะโอเคไหมก็อยู่บ้านหลังเดียวกันคือบ้านเราดอนทีวีนะฮะสถานีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนาะสองห้องห้องเฟซกับห้องยูทูบนะฮะใครจะกดไลค์กดแชร์กดซับสกงสไครต์ก็ตามวิทยาสายเรื่องอยู่ในดุลพินิจหรือว่าอยู่ในใดๆของแต่ท่านอะไรกันเห็นสมควรประกันใดส่วนลุงไปเลยนะเนี่ยเอาแค่นี้พอเนาะพรุ่งนี้ก็ประกาศสมาชิกก็ตามปกติซื้อกันไม่หมดพอกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอทุกคนทุกท่านอะไรกันเนาะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรและทรัพย์สินทางที่หามาได้สิ่งที่ลืมไม่ได้นะครับเป็นหูเป็นตาให้กับผู้ใหญ่บ้านกำนันให้กับตำรวจทหารในของชายดงชายแดนหมู่บ้านตำบลอำเภอนั่นนะครับเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับขอให้ทุกคนทุกท่านได้กรุณาเข้าใจไอ้เรื่องอย่าไปมองในทางที่เลวร้ายกับกันเพราะนาทีนี้บ้านมันเป็นอย่างนั้นจริงๆต้องช่วยครับความมั่นคงของรากเหง้าความเป็นอยู่ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมภายใต้คำสอนศาสนาใดก็ขอให้มันอยู่ในกรอบอยู่ในอย่าไปล้ำศาสนานะคนไหนแสดงศาสนาหน้าศาสนาก็จะไปโจมตีนู่นนี่นั่นจนกระทั่งกลายเป็นพระเอกที่สุดแล้วไปต่อไม่ได้นะครับมาถึงวันนี้นักสอนศาสนาเนี่ยถ้าหากว่าสอนศาสนาแล้วให้เกิดการแบ่งแยกผมถือว่าใช้ไม่ได้เลยนะครับฝากเอาไว้ด้วยความเคารพอย่างยิ่งทุกคนทุกท่านกันแล้วกันนะไอ้ความเชื่อไม่ใช่ความผิดไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดอย่าไปดึงดันให้ผู้คนเชื่อตามตัวที่เองเชื่ออย่าไปดึงดันอย่าไปลากดึงให้บุคคลเชื่อตามที่เราเชื่อไม่ได้ใช่ไหมครับมันไม่ถูกวิสัยของมนุษย์มนุษย์มันต้องมีความเป็นอิสระเป็นเสรีภาพอิสระภาพโอเคไหมครับน้องให้ข้อมูลนี้มันต่างกันยิ่งดีนะครับตอนนั้นประมาณมาแล้วก็สอนตัวแค่ว่ายน้ำแบบนี้มานะมองตนใช่ดีก่อนจะโมเมไปที่ผู้แม่ไหนเนี่ยบนไหลเขาถูเต็มหน้าลุงตามเคยเอาเต็มก็เต็มวะเต็มนี่ก็เต็มปะเอาจะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำบอกและอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะไปนะครับเอวังก็มีแต่กับเท่านี้สาธุอามินอาเมนโอและอมิตาพุทธ thank you เวนบิกจบข่าวครับผม